คุณดูข้างหน้านี้นะครับนั่งให้เรียบร้อยนะครับดูข้างหน้านี้นะนะครับไอ้สัปดาห์ที่แล้วผมสั่งไปมันจะต้องมีดินเหนียวปิดตรงนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าดินน้ำมันดินน้ำมันตลาดมันต้องปิดนะครับทีนี้คุณดูข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าดูตามรูปเนี่ยก็คือเครื่องตัวนี้นะครับ WBGT นะครับนี่เนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่สอนไปเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นกระป๋อแห้งนะครับกระป๋อแห้งของเราข้างหน้านี้คืออันไหนเอ้ยอันไหนอันที่ไม่มีอันนี้เนาะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเป็นผ้าขาวบางเนี่ยนะครับผ้าขาวบางเนี่ยคุมเอาไว้คุมตรงกระป๋อเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่คุมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้เกิดการแผ่รังสีมันจะมีอิทธิพลของการแผ่รังสีนะครับทั้งจากดวงอาทิตย์แต่ในเนี้ยในห้องเนี่ยมันไม่มีดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นการแผ่รังสีเนี่ยมันก็อาจจะมาจากแสงสะท้อนจากแสงไฟเนี่ยที่สะท้อนตามผนังตามพื้นหรือว่าตามวัสดุต่างๆในห้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีผ้าขาวบางด้วยเขาบอกว่าอะไรป้องกันการแผ่รังสีแต่จะต้องไม่ไปปิดกั้นกับการเคลื่อนที่ของอุณหภูมิในห้องหรือว่าในสถานที่นั้นนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับก็คือเป็นกระป๋อเปียกนะครับกระป๋อเปียกในที่เนี้ยนะครับผมลองเอาตลับมันต้องเป็นผ้าก๊อซนะครับแต่เนี้ยผมใช้สำลีนะครับซึ่งมันก็มีความชื้นเนี่ยมีน้ำอยู่เนี่ยนะครับเนาะเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับสีดำนี่เนาะก็คือเป็นโกลบนะครับเป็นโกลบเนาะนะครับตลาดแล้วมันต้องมียางหรือว่าอะไรมัดไว้นะครับมันไม่ค่อยอยู่อ่ะโอเคไม่ต้องละนะครับประมาณนี้แหละทีนี้ถ้าเรามาดูที่อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์แต่ละอันเนี่ยนะครับผมจะอ่านให้คุณดูเนาะถ้าเป็นของเฮ้ยทำไมมันชอบหลุดอ่ะวันนี้เราจะรอดมั้ยเนี่ยฮะเราต้องอยู่แบบงบน้อยๆนะครับนี่เนาะถ้าเป็นอุณหภูมิแบบกระป๋อเปียกนะครับอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับพอแล้วล่ะนะครับมาก็ได้มาเดี๋ยวจะเป็นการขัดศรัทธาดูอุณหภูมิเนาะอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์กระป๋อเปียกนะครับประมาณ21องศานะครับจดไว้ก่อนเนาะแล้วก็อุณหภูมิกระป๋อแห้งนะครับที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิกระป๋อแห้งเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ25องศานะครับกระป๋อแห้งเนาะ25องศานะครับถ้าเป็นโกลบก็คืออยู่ที่โกลบก็อยู่ที่25เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุณหภูมิกระป๋อเปียกจะต่ำกว่าอุณหภูมิทั้งอุณหภูมิกระป๋อแห้งแล้วก็โกลบถูกไหมที่มันต่ำกว่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีความชื้นเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องต่ำกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมค้างเอาไว้ก็คือเป็นการตรวจวัดความร้อนนะครับมันก็มีขั้นตอนนะครับตามเอกสารเนาะที่ผมแจกไปเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเซตเอาไว้ผมลืมบอกไปถ้าเป็นแบบเนี้ยแบบประหยัดเนี่ยแบบง่ายเนี่ยเราจะต้องทิ้งเครื่องเนี่ยทิ้งกับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยที่แบบเซตเอาไว้แล้วเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากว่าที่อุณหภูมิมันจะโหลดลงไปจนกว่ามันจะคงที่เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ
ออโตเมติกแบบอัตโนมัติแบบเครื่องนี้นะครับเครื่องสีแดงเนี่ยอันเนี้ยเปิดเครื่องไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับทำไมต้องเปิดไว้ก่อนเพราะว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นก็คือการเตรียมประจุการคายประจุกระแสไฟฟ้าต่างๆเพราะนั้นต้องเปิดเครื่องไว้ก่อน15นาทีให้มันเสถียรแต่ถ้าเป็นแบบอย่างง่ายเนี่ยเราประดิษฐ์เองเนี่ยต้องเซตทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้30นาทีนะครับเตรียมอุปกรณ์เนาะนะครับอันแรกเป็นเทอร์มิเตอร์แบบกระป๋อแห้งนะครับที่เขาบอกว่ามันต้องมีสิ่งกำบังแล้วก็ไม่จำกัดการหมุนเวียนของอากาศนะครับอันต่อมานะครับกระป๋อเปียกนะครับเพื่อนี้นะครับก็คือด้านปลายเนี่ยต้องผูกติดกับผ้าก๊อซหรือว่าสำลีนะครับแล้วก็จุ่มอยู่ในน้ำตลอดเวลานะครับให้ผ้าก๊อซหรือว่าสำลีเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานระหว่างน้ำให้มันระเหยให้มันซึมขึ้นมานะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วงคือที่ผมเอามาเนี่ยก็คือมันสามารถอ่านค่าเนี่ยตั้งแต่ลบ5องศาจนถึง100องศาเซลเซียสนะครับตามนี้เนาะนะครับแล้วก็ปรับ3อันเนี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะครับถามว่าแต่ละอันเนี่ยสูงต่ำห่างกันเนี่ยได้ไหมมันจะเกิดความผิดพลาดนะไม่สมควรเพราะนั้น3อันจะต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับนี่บอกว่าอะไรเวลาไปวัดเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ปลายกระป๋อเนี่ยนะครับจะต้องตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของคนทำงานสมมติว่าเวลาคนทำงานเนี่ยนั่งคุณก็ตั้งไว้บนโต๊ะแต่ถ้าคนทำงานยืนคุณก็ต้องหาพื้นที่แล้วว่าให้มันใกล้เคียงกับระดับหน้าอกเพราะอะไรมันจะเกี่ยวข้องกับการหายใจเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ขั้นต่อมาคืออะไรขั้นตอนที่6ใช้ขาตั้งยึดหรือแขวนเทอร์มิเตอร์ทั้ง3อันเนี่ยในบริเวณที่อากาศสามารถพัดผ่านได้ดีนะครับโดยไม่มีสิ่งกำบังเทอร์มิเตอร์กระป๋อเปียกและโกบจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตั้งชุดตรวจวัดเนี่ยให้ใกล้กับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดถ้าสมมุติว่าในห้องเนี้ยมี20คนทำงานในแต่ละจุดกระจายกันออกไปปรากฏว่าพบอยู่3คนก็คือบุญสิตานะครับสัสสิวันเนี่ยนะครับโชติวัฒน์เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับอันตรายก็คือค่อนข้างรู้สึกว่าไอ้จุดที่พวกคุณนั่งทำงานอยู่เนี่ยมันมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงหายใจลำบากนะครับแล้วก็เหงื่อออกเยอะรู้สึกร้อนทำงานได้อย่างไม่สบายอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องเอาเครื่องมือเนี่ยไปตั้งตามจุดที่ได้รับผลกระทบแต่ถามว่าถ้าแบบคนที่แบบทำงานแบบอย่างสบายเนี่ยแล้วเราเอาเครื่องมือเนี่ยไปตั้งไว้ตรงจุดนั้นถามว่ามันจะแก้ไขปัญหาตรงจุดไหมไม่นะครับเนาะเพราะนั้นก็คือต้องตั้งจุดที่แบบได้รับผลกระทบนะครับนี้บอกไว้แล้วเนาะคือ30นาทีนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติก็คือประมาณ15นาทีนะครับก่อนที่จะมีการอ่านค่าก่อนที่จะมีการบันทึกค่านะครับทีนี้มีสูตรคำนวณเนาะอย่างง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปทำงานนะครับในบริเวณที่ไม่มีแสงแดดอย่างในอาคารเนี่ยนะครับอย่างในอาคารเนี่ยก็คือจะใช้สูตรไหนสูตรแรกเลยถูกไหมสูตรนี้ค่า WBGT เท่ากับ 0.7 NWB ก็คือเป็นอุณหภูมิที่อ่านจากอุณหภูมิกระป๋อเปียกนะครับอุณหภูมิกระป๋อเปียกเนาะแล้วก็บวกกับ 0.3 GT ก็คือเป็นอุณหภูมิที่อ่านจากโกลบเพราะนั้นคุณลองคำนวณดูดิกระป๋อเปียกตอนเมื่อสักครู่ผมบอกคุณกี่องศา21คุณก็เอา 0.7 คูณ21บวกกับ 0.3 คูณกับ GT โกลบก็คือ25ถูกไหมคุณก็เอา 0.3 คูณ25นะครับ 0.7 คูณ21บวก 0.3 คูณ25ได้เท่าไหร่22 เพราะนั้น WBGT ของเราก็คือ22องศาเซลเซียสนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปตั้งอยู่นอกอาคารที่มีแสงแดดนะครับคุณก็ต้องใช้สูตรนี้ก็คือ 0.7 คูณกับ NWB ก็คือ21บวกกับ 0.2 GT ก็คือ25นะครับบวกกับ 0.1 คูณกับ25ได้เท่าไหร่สมมุติว่านะอุณหภูมิที่ผมอ่านเนี่ยก็คืออยู่นอกอาคารเพราะนั้น WBGT คุณเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับเท่ากันป่ะ
อันแรกได้เท่าไหร่เป๊ะเลยเหรออันแรก 22.2 อันแรก 22 พอดีมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรอุณหภูมิ GT กับอุณหภูมิ BT มันเท่ากันแล้ว 0.2 บวก 0.1 มันก็คือ 0.3 ถูกป่ะล่ะมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นในกรณีที่แบบมันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเนาะมันมี2สูตรให้เลือกใน2กรณีนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับนี่เนาะมีความหมายนะครับผมก็อธิบายไว้ว่า WBGT คืออะไรนะครับ NWB คืออะไร GT คืออะไรนะครับแล้วก็DB คืออะไรนะครับทีนี้เวลาเราทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานเราทำกี่ชั่วโมงทำกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงถูกไหมเขาให้เอาเลือกมา2ชั่วโมงที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดมาใช้ในการคำนวณ นะครับเราทำงาน8ชั่วโมงก็จริงแต่เราเลือกเอา2ชั่วโมงเนี่ยที่อุณหภูมิสูงที่สุดเนี่ยใช้สำหรับในการคำนวณแล้วก็ปริมาตรนะครับมีสูตรเนาะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือเป็น WVGT เฉลี่ยเท่ากับ WVGT 1คูณกับ T 1 T 1ก็คือเป็นอุณหภูมิในช่วงในจุดทำงานที่1นะครับบวกกับ WVGT ในจุดที่2คูณกับอุณหภูมิในจุดที่2แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงครบเวลาใน2ชั่วโมงนั้นนะครับหารด้วยเวลาทั้งหมดนะครับเอา2ชั่วโมงนะครับจำไว้ดีว่าเอาแค่2ชั่วโมงเราทำงาน8ชั่วโมงก็จริงอีก6ชั่วโมงตัดเอาออกไปเอาแค่2ชั่วโมงที่มันอุณหภูมิสูงที่สุดแล้วได้รับผลกระทบนะครับขั้นตอนที่9คืออะไรศึกษาระยะเวลาการทำงานแล้วก็ลักษณะการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อประเมินพาร์ทงานว่าลักษณะที่ทำงานในช่วง2ชั่วโมงที่ร้อนที่สุดของพนักงานเนี่ยเป็นงานหนักงานปานกลางหรือว่างานเบานะครับโดยใช้สูตรนี้ average นะครับ average m นะครับเอ็มก็คือการเผาผ่านพลังงานนะครับบวกกับ M1 เนาะคูณกับ T1 นะครับบวกกับ M2 คูณ T2 นะครับบวกกับ M3 คูณ T3 บวกกับ MN คูณกับ TN หารด้วยเวลา2ชั่วโมงนะครับเนาะ M ก็คือการเผาผ่าน T ก็คือเป็นอุณหภูมินะครับไม่ใช่ T คือเวลานะครับอันนี้คือ T เวลาแต่ว่าถ้าข้างบนก็คือเป็นอุณหภูมิไม่ใช่เป็นเวลาเหมือนกันนะครับก็คือเอาแค่2ชั่วโมงนะครับทีนี้มีข้อแม้เนาะอันนี้คือเป็นตารางนะครับเป็นตารางนะครับถ้าสมมุติเขาประมาณว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานเนี่ยนะครับอัตราการเผาผ่านพลังงานเนี่ยนะครับคิดจากน้ำหนัก70กิโลกรัมพื้นที่ผิว 1.8 ตารางเมตรนะครับท่าทางเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยเขาบอกว่านั่งถ้านั่งทำงานเนี่ยจะเกิดการเผาผ่านพลังงานเนี่ยประมาณ 0.3 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีถ้ายืนก็คือ 0.6 นะครับ 0.6 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับเดินในที่ราบ 2-3 นะครับเดินที่สูงก็คือเพิ่มขึ้น 0.8 ทุกความสูง1เมตรนะครับทีนี้กิจกรรมนะครับถ้าสมมุติว่าทำงานด้วยมือนะครับทำงานด้วยมือทำงานแบบเบาเช่นการเขียนหนังสือเย็บปักถักร้อยนะครับก็คือค่าพลังงานเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 0.4 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีนะครับแต่ถ้าทำงานหนักเช่นพิมพ์ดีดนะครับเรียงเอกสารเนี่ยค่าพลังงานเนี่ยคือ 0.9 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีนะครับทำงานแบบแขนข้างเดียวนะครับเช่นการกวาดบ้านนะครับก็คือ1กิโลแคลอรี่ต่อนาทีตอกตะปู 1.7 นะครับทำงานทั้ง2แขนนะครับ2ข้างเช่นการตะไบโลหะนะครับก็คือ 1.5 นะครับสายไม้ 2.5 นะครับทำงานแบบครบทุกส่วนเลยนะครับร่างกายทุกส่วนทำงานหมดนะครับทำงานเบาเนี่ยอย่างเช่นการขับรถเนี่ยก็คือ 3.5 นะครับการยกของหนัก7นะครับทำความสะอาดพรม5นะครับแล้วก็การขุดดินก็คือ9นะครับทีนี้เมตาบอลิซึมเนี่ยนะครับพื้นฐานของร่างกายทุกคนเนี่ย
ไม่ว่าคุณจะทำงานคุณจะอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยคุณต้องสูญเสียไปละประมาณ1กิโลแคลอรี่ต่อนาทีนะครับอันนี้เนาะ70กิโลกรัมพื้นที่ผิว 1.8 ตารางเมตรทีนี้1กิโลแคลอรี่เท่ากับ 3.968 BTU นะครับ1 BTU เท่ากับ 0.252 กิโลแคลอรี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นคำอธิบายนะครับว่างานเบาคืออะไรนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับงานหนักคืออะไรนะครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับแล้วก็งานปานกลางนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างโจทย์กำหนดว่าอะไรโรงหลอมโลหะนะครับแห่งหนึ่งมีการหลอมโลหะโดยการใช้เตาหลอมไฟฟ้าในวันที่มีการหลอมโลหะพนักงานแผนกเตาหลอมเนี่ยจะทำงานตลอดทั้งวันนะครับนั่นหมายความว่าทำงาน8ชั่วโมงมีขั้นตอนนะครับได้แก่การนำวัตถุดิบต่างๆเนี่ยใส่ในเตาหลอมนะครับเคลียวัตถุดิบเป็นเวลา70นาทีนะครับตรวจสอบปรับค่าต่างๆเนี่ยนะครับที่ตัวควบคุมไฟฟ้าแล้วก็ช่างวัตถุดิบเนี่ยประมาณ15นาทีทดสอบคุณภาพน้ำโลหะ5นาทีนะครับควบคุมการเทน้ำโลหะลงสู่ภาชนะรองรับนะครับแล้วก็ไปเทลงในแบบพิมพ์15นาทีแล้วก็จดบันทึกแล้วก็นั่งพักเนี่ย20นาทีคุณลองบวกกันดิมันครบ2ชั่วโมงไหม70บวก15บวก5บวก15บวก20ครบ2ชั่วโมงไหมครบป่ะครบปัดคะแนนรีทีเดตดีมั้งบวกรีดีครบป่ะบวกนี้ครบ2ชั่วโมงไหม2ชั่วโมงมีกี่นาที2ชั่วโมงมีกี่นาที120นาทีบวกนี้มันครบไหมเกินเท่าไหร่เกินไม่5นาทีไหนลิทิเดบอกครบไหมเพราะนั้นมันก็คือ125นาทีถูกไหมนี่เราทำไงอ่ะคือเขาบอกให้คิดแค่2ชั่วโมงอ่ะ120นาทีมันเกินไม่5นาทีทำไงผมเขียนเอาไว้ใช่ไหมก็เลยตอบได้แล้วทำไมผมไม่ได้เขียนไว้ทำไมอ้าวผมถามหน่อยทำไมผมต้องเขียนว่าเหลือ15นาทีทำไมไม่ไปตัดอย่างอื่นนะทำไมไม่ไปตัดอย่างอื่นนะอันอื่นน่าสองอันเดียวก็ได้เอาเนี่ยไปตัดไอ้งานหน้าเตาก็ได้มันมีเวลาเยอะตัดออกสัก5นาทีได้เปล่าไม่ได้อ๋อทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอาก็เราทำช่วงอุณหภูมิมันสูงอุณหภูมิมันสูงเราทำงานเยอะใช้เวลาเยอะเอาเราก็ตัดออกไปสัก5นาทีจะได้แบบอุณหภูมิต่ำๆหน่อยทำไมไม่ได้ให้งานเขาฮะไม่จำเป็นนะครับเวลาหายไป5นาทีไม่ได้สูญเสียอะไรมากไม่ได้รบกวนอะไรมากเลยทำไมอ่ะทำไมยังไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ทำไมไม่ได้บอกไหมฮะทำไมถึงไม่ได้นั่นแหละคือคำตอบเพราะว่าอุณหภูมิต่ำเนี่ยอุณหภูมิต่ำเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับร่างกายไม่ได้มีผลกระทบกับการทำงานแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกระทบกับร่างกายทำไมทำให้สุขภาพเนี่ยเกิดการเสื่อมโทรมทำให้สุขภาพสูญเสียไปถูกป่ะเพราะนั้นเราตัดไม่ได้เราต้องเอามาคิดอันไหนที่อุณหภูมิสูงต้องเอามาคิดให้หมดแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำตัดออกไปสัก5นาที10นาทีไม่ได้มีผลกระทบเพราะมันไม่ได้กระทบกับร่างกายเราไม่ได้กระทบกับคนทำงานเราก็เลยตัดนะครับต่อทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำนะครับง่ายๆคือเข้าสูตรโจทย์กำหนดมาให้แล้วใช่ไหมค่า WVGT เนี่ยกำหนดมาให้แล้วเวลาก็คือกำหนดมาให้เราก็เอาค่า WVGT ของแต่ละอันทำยังไงอันแรกคือ33.8 คูณกับ70บวกกับคันที่2คือ 32.5 คูณกับ15นะครับ 31.2 คูณกับ5 32.5 คูณกับ15 30.1 คูณกับ20ถือว่า15นะไม่ใช่20นะครับเพราะนั้นเราตัดไปแล้วนะครับหารด้วยเวลาทั้งหมดคือ120นาทีค่าออกมาเนี่ยก็คือ
ประมาณนี้อยู่ที่ 32.9 ถูกไหมนั่นหมายความว่า WVGT เฉลี่ย2ชั่วโมงอยู่ที่ 32.9 ปัดไหมปัดไปเลยนะครับ 32.9 ปัดเป็น33ได้ไหมยังไว้ก่อนนะครับยังไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนนะครับอย่าใจด่วนนะครับนิ่งไว้ก่อนนะมันจะอะไรยังไงอย่าเพิ่งไปปัดมันนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้บอกว่าอะไร WVGT เนาะเฉลี่ยก็คือตลอด2ชั่วโมงเนี่ยก็คืออยู่ที่ 32.9 องศาเซลเซียสนะครับทีนี้ไปเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานเนี่ยในเอกสารไม่มีผมจะบอกคุณนะครับว่าถ้าเป็นงานจดไว้เนาะในหน้าที่ในหน้าเนี้ยหน้าที่10เนี่ยถ้าเป็นงานเบานะครับถ้าเป็นงานเบาถ้าเป็นงานเบาอุณหภูมิ WBGT เนี่ยห้ามเกิน34องศาเซลเซียสนะครับถ้าเป็นงานเบาอุณหภูมิแบบ WBGT เฉลี่ย2ชั่วโมงห้ามเกิน34องศาเซลเซียสถ้าเป็นงานปานกลางเว้นไว้ก่อนถ้าเป็นงานหนักอุณหภูมิห้ามเกิน30องศาเซลเซียสทีนี้ผมเข้าใจว่าคุณเดากันเก่งสูงงานเบาห้ามเกิน34องศาเซลเซียสงานหนักห้ามเกิน30องศาเซลเซียสงานปานกลางห้ามเกินเท่าไหร่ตีกลางเลยเหรอ เอาแบบมันแบบมั่นๆเลยใช่ไหมแบบตีกลางเลยนะครับนะก็32องศาเซลเซียสนะครับก็ตีกลางไงนะครับเขาเรียกว่ามัธยฐานถูกไหมเพราะนั้นห้ามเกินนี้เนาะห้ามเกินนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราดูแล้วWVGT นะเราคำนวณมามัน 32.9 นั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นงานหนักหรืองานเบาหรืองานปานกลางมันจะค่อนไปงานหนักแล้วถูกไหมเพราะอะไรงานปานกลางคือห้ามเกิน32อันนี้มันเกินมาแล้วถูกไหมแล้วเราตอบได้เลยไหมว่าเฮ้ยมันคืองานปานกลางตอบได้เลยไหมไม่ได้เราต้องไปดูลักษณะการทำงานก่อนถูกไหมนั้นก็คือมาอันนี้ตัวอย่างที่2เนาะเราอยากรู้ว่างานที่เราทำไปเนี่ยไอ้2ชั่วโมงเนี่ยที่คุณว่าเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของงานปานกลางงานหนักหรืองานเบานะครับเพื่อที่เราจะไปตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันจะต้องห้ามเกินเท่าไหร่กันแน่เพราะอันเนี้ยถ้าเราคำนวณมาแต่แค่เนี้ยเราตอบได้เลยไหมว่ามันเป็นงานหนักยังตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าไอ้ลักษณะท่วงท่าการทำงานของเราเนี่ยมันอยู่ในขอบข่ายของงานอะไรนะครับอันนี้เนาะลักษณะงานทำงานเขาบอกว่างานหน้าเตานะครับใช้เวลา70นาทีลักษณะการทำงานมีอะไรบ้างอันแรกคือนำวัตถุดิบใส่ในเตาใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นงานปานกลางกลับไปดูว่าใช้ร่างกายทุกส่วนใช้งานร่างกายทุกส่วนถูกไหมแล้วเป็นงานปานกลางสูญเสียเท่าไหร่ค่าพลังงาน5ถูกไหมนะครับก็คือ5คูณกับระยะเวลาก็ได้150กิโลแคลอรี่ถูกไหมทีนี้30นาทีแล้วมันยังเหลืออีก40นาทีถูกไหม40นาทีเขาบอกว่าใช้ไปสำหรับการเขี่ยวัสดุในเตาใช้แขน2ข้างเป็นงานหนักกลับไปดูว่าแขน2ข้างงานหนักสูญเสียพลังงานเท่าไหร่แขน2ข้างงานหนักสูญเสียพลังงานไป 2.5 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีนะครับก็คือเอา 2.5 คูณกับ40เท่ากับ100ถูกไหม150บวกกับ100เป็น250กิโลแคลอรี่ในเวลา70นาทีของการทำงานหน้าเตานะครับงานต่อมานะครับการตรวจสอบปรับค่าต่างๆที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าแล้วก็ช่างวัตถุดิบ15นาทีเขาบอกอะไรมันคือการยืนถูกไหมยืนตรวจสอบเนี่ยนะครับยืนตรวจสอบเนี่ยเป็นเวลา10นาทีหรือเปล่าอ๋อทำ5นาทีนะครับใช้แขนข้างเดียวเป็นงานเบา
นะครับไปดูกลับไปดูว่าแข่งข้างเดียวงานเบามันคือเท่าไหร่ไหนว่าแข่งข้างเดียวงานเบา 1.0 ถูกไหม 1.0 คูณกับเวลาก็คือ5ถูกไหมแล้วก็ช่างวัตถุดิบ10นาทีทำงานทั้งร่างกายสูญเสียพลังงานไป 3.5 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีคูณกับเวลาคือ10ก็เป็น35ทีนี้ไอ้ 0.6 มาจากไหน 0.6 มาจากไหน 0.6 มาจากการยืนบวกกับ1 1มาจาก1มาจากอันนี้เมตาบอลิซึมนะครับเพราะอะไร 0.6 เขาลืมคิดไปนะครับผมลืมเขียนนะครับ 0.6 อันนี้เนาะมาจากการยืนเพราะอะไรคือการยืนยืนต้องสูญเสียพลังงานไป 0.6 อยู่ละบวกกับ1เมตาบอลิซึมพื้นฐานของร่างกายเพราะฉะนั้นก็คือ 1.6 คูณกับ5ได้เท่าไหร่ประมาณ8เนาะเพราะนั้นรวมไปมันจะยัง40ไหมไม่ใช่40แล้วถูกไหมมันจะต้องเป็น48กิโลแคลอรี่ถูกไหม48คูณถูกไหมเท่าไหร่48ป่ะ48หรือ43 1.6 43ดิก็ว่าแหละ35บวก43เพราะว่าอันนั้นมันคิดไปแล้วอันนี้คือเป็น40 35บวก5เป็น40 1.6 คูณ5ได้เท่าไหร่ก็8เออก็ถูกแล้วไงก็เป็น48อาจารย์บอกว่า 1.0 คูณ5เท่ากับ5ก็เอา 0.6 บวกกับ1ได้เท่าไหร่ก็เป็น 1.6 ป่ะล่ะ 1.6 คูณกับ5คูณกับ5ได้เท่าไหร่ก็8ไงคือเข้าใจป่ะว่า 0.6 เนี่ยคือการยืนยืนก็คือส่วนยืนดิบวกกับ1คือเมตาบอลิซึมพื้นฐานเราต้องสูญเสียอยู่แล้วคือ1แล้วคูณกับ5นาที5นาทีคือตรงนี้เออเข้าใจป่ะต้องไปแบบช้าๆใช่ไหมเข้าใจป่ะสิ่งนี้เออถามงี้ก่อนดีกว่าว่า1เนี่ยมาจากไหน1จะใช้แขนได้เหรอเดี๋ยวถามสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้ใครไม่รู้มั่งว่า1มาจากไหนคุณกลับไปดูที่ตารางถูกไหมเดี๋ยวปรากฏว่าทำข้อสอบอ่านไม่เป็นเลยเฮ้ยเอ๊ะ1มาจากไหนวะอาจารย์มีตารางให้มีตารางผมมีให้หมดมาจากเฮ้ยศศิวันมาจากไหนนะมาจากแขนข้างเดียวถูกไหมแขนข้างเดียวแขนข้างเดียวทำงานเบาถูกไหมมันก็คือ1ถูกไหมเออผมก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมา1คูณกับเวลาถูกป่ะมันก็คือเป็น5ถูกไหม 3.5 มาจากไหนมาจากตารางนั่นแหละคุณก็ไปดูลักษณะการทำงานดิว่ามันเป็นงานหนักงานเบาใช้แขนกี่ข้างแขนข้างเดียวแขนสองข้างตารางมันมีให้หมดถูกป่ะนี้จบทีนี้ผมลืมเขียนไปลืมเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือไอ้ 0.6 เนี่ยคือการยืนผมลืมคิดว่าเฮ้ยมันต้องยืนอันเนี้ยมันแค่บอกว่าใช้แขนข้างเดียวเป็นงานเบาถูกไหมแต่ผมลืมคิดไปว่ามันมีการยืนด้วยนั้นยืนเนี่ยมันสูญเสียไป 0.6แล้วก็1เนี่ยมาจากเมตาบอลิซึมพื้นฐานคือ1ต้องสูญเสียอยู่แล้วก็ 0.6 บวก1ก็เป็น 1.6 คูณกับเวลาคือ5นาทีก็จะเป็น8เพราะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วบวกกันตรงนี้จะต้องกลายเป็น48นะครับขั้นตอนที่3นะครับการทดสอบคุณภาพน้ำโลหะนะครับเป็นเวลา5นาทีลักษณะการทำงานก็คือตักน้ำโลหะมาทดสอบเนี่ย5นาทีใช้งานนะครับทั้งร่างกายเป็นงานเบากลับไปดูดิใช้ทั้งร่างกายเลยเป็นงานเบาคืออะไร
ก็คือ 3.5 นะครับ 3.5 คูณเวลาก็เป็น 17.5 ถูกไหมขั้นตอนที่4ธิดารัตน์อธิบายดิ 17.5 มาจากไหนผมมองไม่เห็นธิดารัตน์เลยไหมถึงเท่าไหร่นะ 17.5 มาจากไหน 3.5 มาจากใช้ทั้งร่างกายแล้วเป็นงานเบามันก็คือสูญเสียพลังงานไป 3.5 5มาจากไหนมาจากเวลาการทำงานถูกไหมก็คือการหมุนพวงมาลัยอทิตยา35กิโลแคลอรี่มาจากไหนการทำงานของร่างกายใช้ทั้งร่างกาย 3.5 มาจากไหนก็ใช้ทั้งร่างกายใช้ทั้งร่างกายเป็นงานเบา10มาจากไหนระยะเวลาในการควบคุมการไหลของน้ำโลหะ10นาทีถูกไหมก็ 3.5 คูณ10เป็น35เพราะนั้นในระยะเวลาการควบคุมการเทน้ำ15นาทีเนี่ยสูญเสียพลังงานไปเท่าไหร่บวกกัน 17.5 บวกกับ35เป็น 52.5 นะครับทีนี้ขั้นตอนที่5เนาะคือการจดบันทึกทีนี้ผมบอกว่าอะไรเริ่มต้นเนี่ยมันคือ20นาทีอัดไปสัก5นาทีเพราะอุณหภูมิมันต่ำเราอย่าไปคิดมันคิดแค่15เขาบอกอะไรจดบันทึกข้อมูลนะครับทำงานโดยการใช้มือนะครับเป็นงานเบาเป็นเวลา5นาทีกลับไปดูตารางดิว่าใช้มืองานเบาคือเท่าไหร่นี่เนาะทำงานด้วยมืองานเบา 0.4 คูณเวลาคือ10นาทีป่ะไป5นาทีมันก็คือเท่าไหร่แล้วก็นั่งพักไอ้นั่งพักเราต้องเสียพลังงานนะเพราะอะไรเราต้องมีการหายใจถูกไหม 0.3 คูณเวลาถูกไหมนะครับเพราะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคุณจะต้องอย่าลืมว่าในช่วงเวลา2ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องมีการสูญเสียพลังงานจากการเผาผลาญอาหารนาทีละ1กิโลแคลอรี่เพราะนั้นคุณต้องเอา1กิโลแคลอรี่คูณกับเวลาคือ120มันก็คือ120กิโลแคลอรี่ที่ผ่านมาเนี่ยคือคิดอะไรเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ลืมคิดตรงนี้ผิดทันทีนะครับเนาะผิดทันทีนะครับเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะห้องนี้จะให้ทำข้อสอบแบบนี้ดีไหมนะครับไม่ดีเลยเหรอคือที่ผ่านมาเนี่ยทำได้เนี่ยประมาณ 20% อ่ะของคนที่ทำได้เราอาจจะเป็น1ใน20เปล่าต่อนะครับเพราะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเราเอาพลังงานที่เราสูญเสียไปทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงอันนี้เนาะขั้นตอนที่6เนี่ยเอามาบวกกันให้หมดพลังงานที่สูญเสียไปเนี่ยเอามาบวกกันให้หมดตรงนี้เปลี่ยนนะ40ต้องเป็น48ถูกไหม250ยังเป็น250อยู่เปล่ากลับขึ้นไปดูดิยัง250อยู่เนาะคุณเปลี่ยนนะ250บวกกับ48บวก 17.5 บวก 52.5 บวก 5บวก 120เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คุณแก้ไปนะครับแก้ของคุณไปเขียนเข้าไปในเอกสารคุณทีนี้ไอ้ตรงเนี้ย400ขวาอะไรของคุณเนี่ยมันคือ2ชั่วโมงถูกไหมเราต้องการคิดว่า1ชั่วโมงเนี่ยคือเท่าไหร่เอา2มาหารเหลือเท่าไหร่เขียนลงไปข้างบนคือ2มัน2ชั่วโมงนะแต่ข้างล่างเราต้องการคิดว่าไอ้1ชั่วโมงเนี่ยมันคือเท่าไหร่อะไรเขียนลงไปนะครับสุดท้ายแล้วเรามาสรุปว่าไอ้พลังงานที่คุณคิดมาเนี่ยมันอยู่ในงานหนักงานเบาหรืองานปานกลางโดยการเทียบจากตรงนี้เนาะที่ผมสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือถ้าเป็นงานเบาพลังงานเนี่ยจะต้องไม่เกิน200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับงานปานกลางคือ201ถึง350
กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงแล้วก็งานหนักก็คือ350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงตรงนี้คุณคำนวณได้เท่าไหร่24.5เป็นงานหนักงานปานกลางงานปานกลางเนาะคืออุณหภูมิห้ามเกิน3เอออุณหภูมิห้ามเกินเท่าไหร่32องศาเซลเซียสนะครับบอกหน่วยไปด้วยนะครับว่า32องศาเซลเซียสถ้าเป็นงานหนักอุณหภูมิห้ามเกิน30องศาเซลเซียสงานเบา34องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายไหมไม่ถ้าไม่ทำยังไงเราต้องมีการควบคุมเนาะคือการติดตั้งพัดลมระบายอากาศติดตั้งพัดลมเฉพาะจุดนะครับอาจจะมีการเปิดช่องระบายอากาศติดแอร์เลยไหมติดเลยโอ้ยรับรองไฟกระโชดเพราะอะไรพื้นที่มันร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานหนักแอร์พังอีกใช้งานแป๊บเดียวเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือพัดลมไม่มีใครไปติดแอร์หรอกนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับสรุปโอเคทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะมีวิธีการควบคุมยังไงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราเรียนไปหมดแล้วเนาะนะครับว่ามีใครตอบได้บ้างข้อเนี่ยอะไรมีการทำการพาแล้วไม่อธิบายด้วยว่ามันคืออะไรอ่ะก็นึกไม่ออกเหมือนกันการนำการพาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมีใครตอบได้บ้างไม่มีตอบไม่ได้ตอบผิดต่อแนวทางในการควบคุมนะครับที่บอกไว้ว่าหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรัตดาวันหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะเราจะมีแนวทางไงบ้างหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการควบคุมเราควบคุมได้กี่แนวทางกี่แนวทาง3มีอะไรบ้างแหล่งกำเนิดทางผ่านทำไมต้องเปิดด้วยวะมันก็อยู่ในสายเลือดเปล่าวะนะเรียนมาตั้งกี่สัปดาห์แล้วผมก็เน้นย้ำอยู่แค่นี้นะครับว่าหลักการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนั้นมันก็ควบคุมได้3ทางนั่นแหละดีที่สุดก็คือที่แหล่งกำเนิดรองลงมาคือที่ทางผ่านถูกไหมแล้วก็เป็นแนวทางสุดท้ายเราจะเลือกใช้ก็คือที่ตัวบุคคลนะครับทีนี้ที่แหล่งกำเนิดเนี่ยมันก็มี2แนวทางก็คือทางวิศวกรรมแล้วก็การบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการจะช่วยในการสนับสนุนแนวทางทางด้านวิศวกรรมนะครับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับทีนี้การควบคุมที่แหล่งกำเนิดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างเช่นการใช้ฉนวนหุ้มนะครับการใช้ฉากนะครับป้องกันรู้จักฉากป่ะฉากอ่ะรู้จักฉากป่ะรู้จักฉากไว้อย่างสมมุติว่าเนี่ยห้องเนี้ยระหว่างห้องนี้กับห้องนู้นน่ะไอ้ผนังที่กั้นอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่าฉากนะครับนะครับสอชิงสระอากอไก่เนี่ยนะครับมีอะไรอีกติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยที่สอนคำนวณไปที่ให้ดูเนี่ยอุณหภูมิมันเกินมาตรฐานที่กำหนดถูกไหมผมก็บอกว่าติดแอร์เนี่ยมันคงเป็นไม่ได้เพราะอะไรค่าไฟมันจะสูงคอมเพรสเซอร์แอร์มันจะพังแอร์มันจะพังเร็วก็คือการใช้พัดลมหรือว่าฮูดดูดสารเคมีเนี่ยในห้องแลบของคุณเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นเครื่องระบายอากาศเฉพาะที่นะครับทีนี้แนวทางที่2นะครับก็คือการควบคุมที่ทางผ่านนะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่การเคลื่อนพนักงานเนี่ยไปอยู่จุดอื่นการสร้างห้องควบคุมห้องคอนโทรลนะครับหรือแม้กระทั่งการติดตั้งพัดลมเฉพาะจุดอันนี้ก็คือที่ทางผ่านนะครับแนวทางที่3ก็คือการควบคุมที่ตัวบุคคลนะครับได้แก่การใส่เสื้อผ้าถ้าอยู่ในที่ร้อนก็ใส่เสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่อากาศหนาวอากาศเย็นก็ต้องใส่เสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อที่มันมีความเป็นฉนวนนะครับที่มีความหนานะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับความร้อนหรือความเย็นมากเกินไปนะครับ
อุณหภูมิร่างกายเราสามารถวัดได้กี่แนวทางกี่ช่องทางอะอย่างนี้ใช่ป่ะกี่ช่องทางสองเนาะมีอะไรบ้างรูทวารเขาเรียกอุณหภูมิแกนข้อพับเขาเรียกว่าอุณหภูมิผิวหนัง surface temperatureแต่ถ้าเป็นแกนเนี่ยก็คือ core temperature อุณหภูมิในร่างกายห้ามเกินเท่าไหร่37บวกลบ1องศาเซลเซียสถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิที่แกนกลางเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากเขาเลยอนุมานว่าถ้าอุณหภูมิที่ผิวหนังวัดได้เท่าไหร่อุณหภูมิแกนกลางก็คือประมาณนั้นนะครับตามนี้เนาะจำให้ดีนะเว้ยเตือนแล้วนะทีนี้เรามาดูนะครับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดนะครับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วต้องเลือกใช้เป็นลำดับแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ควบคุมได้ง่ายแล้วก็ตรงจุดที่สุดนะครับมันไม่ใช่แบบอย่างการควบคุมที่ทางผ่านหรือควบคุมที่ตัวบุคคลเขาเรียกว่า end of pipe ก็คือการควบคุมที่ปลายเหตุแต่ถ้าเราควบคุมที่แหล่งกำเนิดได้มันเขาจะเรียกว่า precipitation คือการควบคุมที่ต้นเหตุเลยนะครับนี่เนาะนะครับทีนี้เรามีวิธีการอะไรบ้างนะครับการใช้ฉนวนนะครับฉนวนเนาะได้แก่พวกใยแก้วไฟเบอร์กลาสรู้จักไฟเบอร์กลาสป่ะรู้จักว่าไฟเบอร์กลาสเนี่ยนะครับกระจกไฟเบอร์หลังคาไฟเบอร์มันก็เป็นอะไรนะเป็นส่วนผสมของใยแก้วอะนะครับใยแก้วเนาะนะครับเป็นส่วนผสมของใยแก้วนะครับแนวทางที่2นะครับคืออะไรบ้างก็คือการแยกนะครับแหล่งกำเนิดเนี่ยจากบริเวณที่ทำงานเนี่ยโดยการใช้ฉากกั้นนะครับการควบคุมการย้ายแหล่งกำเนิดเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะครับใช้ฉากกั้นเนาะนะครับเช่นฉากเนี่ยได้แก่พวกฉากอลูมิเนียมใช้ฉากพลาสติกได้ไหมไม่ไม่ได้อะไรนั่นแหละห้ามใช้เพราะมันเจอความร้อนมันก็ละลายถูกไหมมันใช้ได้ไม่ดีนะครับสัตว์สีวันจะเอซะละมั้งเดี๋ยวตัดคะแนนของสัตว์สีวันจากเอมาให้คนอื่นดีกว่ามั้งนะครับให้มันได้ใช้ฉากอลูมิเนียมแต่อลูมิเนียมเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเกิดการสะท้อนถ้ามันมีความมันวาวเนี่ยนะครับจะมีมันก็จะสะท้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมจะต้องใช้ลักษณะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะแบบด้านนะครับแบบด้านเนาะอย่าให้มันมีความมันเงามากนักนะครับอันที่4นะครับติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะจุดนะครับเช่นงานที่มีความร้อนเยอะๆการเป่าแก้วนะครับงานหลอมโลหะหรือว่างานในเหมืองแร่นะครับงานเจียพลอยใช้เฉพาะจุดไหมมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งนะครับเจียพลอยอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแสงนะถ้าเป็นแสงต้องใช้แสงแบบเฉพาะจุดถูกไหมแต่ถ้าเป็นงานเจียพลอยไม่ต้องอ่ะถูกป่ะเออนะครับแล้วก็มันเฉพาะจุดเนี่ยนอกจากจะช่วยในการระบายความร้อนละมันอาจจะช่วยในการดูดพวกสารเคมีสารพิษต่างๆนะครับเออผมถามเด็กสิ่งแวดล้อมหน่อยถ้านะครับถ้าวันดีคืนดีเราไปกินปลาที่มันปนเปื้อนปลอดมันจะทำให้เกิดโรคอะไรโรคอะไรโรคอะไรมินามาตะใครสอนคุณเนี่ยโยนไปโยนมาสาเหตุที่เขาเรียกว่าโรคมินามาตะเพราะอะไรมินามาตะฮะ
มันที่ก็เกิดที่นี่ชื่อแล้วนะแต่ทำไมมันถึงแล้วมันทำไมมันถึงเกิดที่นั่นน่ะเอาเฮ้ยอันนี้คือการใช้แถหรือว่าอะไรวะอ๋อเกิดสงครามเหรอใช่เกิดนิวเคลียร์ด้วยเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่านิวเคลียร์เขาใช้ปลอดทำเหรอเขาไม่ใช่ยูเรเนียมไทเทเนียมเหรอใช่คือฝังทิ้งแถวหน้านะมันไม่ได้เกิดจากการระเบิดมันเกิดมาจากเรือเนี่ยเรือมันทุกสินค้าเนี่ยมันทุกไอสารปลอดเนี่ยไปชนโขดหินหรือว่าไปชนไอหินโสโครกเนี่ยแล้วเกิดการแตกแล้วเกิดการล่มแล้วพวกชาวบ้านชาวประมงเนี่ยไปจับปลาไปจับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวมินามาตะเนี่ยมากินสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นโรคมินามาตะก็เลยให้ชื่อไงว่าเป็นโรคมินามาตะลักษณะก็คือการทำลายระบบประสาทส่วนกลางก็คือไฮโปทาลามัสเนาะอยู่ตรงไททอยเราเนี่ยคุณลองสังเกตดูถ้าแบบนักมวยเนี่ยไปก้านคอทำไมถึงสลบเพราะว่ามันไปกระทบกับประสาทสั่งการประสาทที่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยเขาเรียกไฮโปทาลามัสสั่งการทั้งหมดในร่างกายเนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดคุณจะเดินคุณจะทำอะไรเนี่ยอยู่ที่ตรงส่วนนี้หมดมันไปทำลายตรงเนี้ยเวลาเดินนะยิ่งกว่าคุณกินเหล้าประมาณ 3-4 ขวดอ่ะเพราะอะไรมันจะแบบเดินแบบเซเดินแบบไม่ตรงจุดแล้วเวลาเดินก็แบบเดินแบบตัวหลังค่อมๆตามกระดูกเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแบบปูดโปนขึ้นมานะครับปูดขึ้นมานะครับอ่ะแคดเมียมทำให้เกิดโรคอะไรอิตาลีโรคอะไรวะอิตาลีตายเนาะสาเหตุที่เขาให้ทำประเทศไทยเนาะบริเวณห้วยคิตตี้จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเอาเฮ้ยมันเรื่องจริงเฮ้ยควรไม่ใช่ทำแบบเป็นเรื่องตลกทำเป็นโรคพวกพนักลูกจ้างนะครับไปไม่ถูกเลยคนงานนะครับคนงานไปทำเหมืองแร่เนาะบริเวณห้วยคิตตี้เนี่ยนะครับจังหวัดกาญเนี่ยแล้วก็เวลาแบบรับประทานกินข้าวสูบบุหรี่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ล้างมือมันก็ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายลักษณะอาการคล้ายๆกับมินามาตะแต่มันจะมีมากขึ้นก็คือมันจะปวดตามข้อกระดูกเว้ยถ้าไปเจอแบบอากาศสัมผัสความเย็นอากาศเย็นพวกเนี้ยมันก็จะปวดนั่นแหละต่อมานะครับควบคุมได้แหล่งกำเนิดแนวทางที่5นะครับก็คือการดูแลป้องกันการรั่วไหลนะครับของแหล่งกำเนิดโดยเฉพาะถ้าไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารจะมีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาจะใช้บอยเลอร์หรือหม้อต้มไอ้น้ำรู้จักว่าถ้าคุณผ่านไปทางชลบุรีไอ้ตรงหนองใหญ่อะลงเชือดไก่เนี่ยขากลับไปชลบุรีเนี่ยอยู่ทางซีกขวามือนั่นแหละมันจะมีเห็นป่ะมันจะมีป่องควันไฟขึ้นมาตรงนั้นอะนั่นแหละก็คือเป็นบอยเลอร์หม้อต้มไอ้น้ำพูดเลยดีกว่านะครับว่าหม้อต้มไอ้น้ำเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงนอกจากจะมีความร้อนละถ้าน้ำรู้จักความกระด้างไหมกระด้างถ้าไม่รู้ว่าน้ำกระด้างเป็นยังไงนะครับคุณก็ไปเอากาเนี่ยมาต้มน้ำแล้วมันจะมีข้าวสีขาวๆเขาเรียกว่าตะกันแล้วเอาน้ำเนี่ยไปใส่ในบอยเลอร์ในหม้อต้มไอ้น้ำเนี่ยมันหม้อใหญ่ๆเลยเนาะไอ้ตัวตะกันเนี่ยตัวตะกอนเนี่ยมันก็จะไปอุดตันตามรวงผึ้งตามรังผึ้งต่างๆตามช่องระบายอากาศแล้วมันก็เกิดการระเบิดเวลาอุดตันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนาะทีนี้ถ้ามีการรั่วไหลของความร้อนเนี่ยประเด็นต่อมาคืออะไรเหงื่อเราจะไหลเยอะเพราะอะไรมันมีความร้อนเข้ามากระทบกับเรานะครับเกี่ยวข้องกับเรานะครับทีนี้ดูแนวทางนะครับในการควบคุมที่ทางผ่านนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกก็คือการลดทิศทางที่ตั้งของอาคารในสมัยก่อนถ้าคุณลองกลับไปดูในจังหวัดจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่เขายังอนุรักษ์เอาไว้อยู่บ้านสมัยเก่าเนี่ยเขาจะปลูกสร้างที่มันรับกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมเพราะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องติดพัดลมติดแอร์เลยนะครับ
บ้านเขาจะแบบเย็นสบายเพราะว่าเขาจะมีใต้ถุนถูกไหมเวลาแบบข้างบนอันธิกาสงสัยไว้ขมวดคิ้วแล้วเวลาฤดูเวลากลางวันข้างบนเนี่ยมันเป็นสมัยก่อนยังเป็นสังกะสีอยู่ข้างบนมันจะร้อนเขาก็จะมาอยู่ใต้ถุนใต้ถุนมันจะเย็นเพราะมันจะมีลมพัดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเวลากลางคืนเนาะอุณหภูมิมันลดลงก็ขึ้นไปนอนได้นะครับสมัยก่อนมันจะมีใต้ถุนอะไรเงี้ยนะครับไปดูนะไปดูมดไอ้แม่นาคพ่อนาคอะไรเงี้ยนะครับฮะสมัยก่อนมันมีน้ำท่วมนะครับน้ำยังไหลผ่านดีแต่ปีสมัยเนี้ยไม่แน่นะครับอันต่อมาลดการนำความร้อนผ่านหลังคาสมัยนี้คุณจะเห็นว่าอย่างร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งสปริงเกอร์เนาะนะครับสปริงเกอร์บนหลังคาไงคล้ายกับฝนตกอยู่ทั้งปีเลยเนี่ยเราก็เอาน้ำที่มันสปริงอยู่บนหลังคาเนี่ยก็เอามาข้างล่างแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่รู้ดีนี่เคยทำมาดิวิธีต่อมาทำยังไงวิธีต่อมานะครับก็คือเขาใช้โฟมเนาะใช้โฟมก็ได้กุเอาไว้เดี๋ยวนี้มันมีหลังคาเมทัลชีทนะครับมันสามารถที่จะใช้เนี่ยตัวนี้เป็นฉนวนกันความร้อนได้เป็นฟอยล์ต่างๆนะครับคุณลองไปจับดูตรงฟอยล์มันจะมีนิ่มๆคล้ายๆโฟมเพราะนั้นเขาจะมีโฟมแล้วก็ต่อด้วยฟอยล์นะครับอันนี้เนาะออกแบบนะครับให้มีช่องลมมีช่องระบายอากาศนะครับใช้ฉนวนนะครับแล้วก็ใช้สีสะท้อนนะครับสีที่แบบถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันจะร้อนขึ้นเพราะนั้นจะเห็นว่าหลังคามันก็จะออกเป็นสีฟ้ามั่งเคยเห็นบ้านใครแบบหลังคาสีแดงไหมมีเหรอมีสมัยนี้เขาทำกันอย่างนั้นสมัยก่อนมันเป็นศาลเจ้านะหลังคาสีแดงมันเป็นศาลเจ้านะไอ้จริงๆสมัยก่อนหลังคาศาลเจ้าเป็นสีแดงนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีสีขาวอ่ะถ้าส่วนใหญ่นะพอสีขาวปุ๊บฝนตกมันก็จะเป็นสีดำ อะไรงั้นน่ะนะครับอ่ะทีนี้การติดตั้งนะครับลูกหมุนเนาะนะครับบนหลังคาเนี่ยโดยเฉพาะในโรงยิมเนี่ยนะครับในโรงยิมจะเห็นว่ามันจะมีตัวหมุนๆอยู่เป็นตัวระบายความร้อนนะครับการฉีดน้ำที่ผมบอกไว้นะครับเนาะคือการสปริงเกอร์นะครับดูดน้ำจากข้างล่างสปริงไปนะครับสปริงเกอร์ไปถามว่าเปลืองไหมคือระหว่างเวลาที่แบบคุณสปริงเกอร์น้ำบนหลังคาตอนกลางวันนะมันมีความร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนจะเกิดการระเหยของน้ำไปเพราะนั้นโอกาสน้ำมันสูญเสียมันก็มีไม่ใช่แบบให้คุณหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่น้ำที่มันเกิดการระเหยไปมันก็มีนะครับแต่มันก็ช่วยลดความร้อนได้นะครับสมัยนี้เขาก็ทำกันอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบบ้านใครแบบประหยัดหน่อยไม่ติดแอร์ก็นี่แหละใช้น้ำก็จะประหยัดกว่าอะติดแอร์ด้วยสปริงเกอร์น้ำด้วยเหรอวิธีการนะถ้าแบบเฮ้ยเราไม่ติดแอร์นะครับพัดลมเรามีพัดลมเข้าใจเรามีพัดลมนะครับเราไม่มีช่องระบายอากาศวิธีการง่ายๆเนาะทดลองใช้ดูนะคุณเอากระมังน้ำมาตั้งเอาไว้แต่ไม่แข็งถูกแล้วก็เปิดพัดลมเฮ้ยมันก็ช่วยได้ฮะเหนียวตัวมันก็เหนียวแต่ว่ามันก็เย็นวะล่ะมันก็พัดลมมันก็จะพาความเย็นของไอ้ตัวน้ำแข็งเนี่ยมานะครับต่อมานะครับต่อมาเนาะการลดนะครับการลดการนำความร้อนนะครับผ่านผนังทึบนะครับเช่นการใช้ฉนวนเนี่ยโดยเฉพาะโพลีเอทิลีนนะครับที่เป็นโฟมนะครับการทาสีข้างนอกหรือว่ากำแพงเนี่ยที่เป็นสีอ่อนๆเช่นแบบสีขาวนะครับหรือว่าใช้วัสดุที่มีผิวมันสีอ่อนนะครับเพื่อช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับการจัดที่กำบังแสงนะครับต่างๆอันที่4ก็คือการออกแบบช่องเปิดนะครับให้ช่องเปิดอาคารเนี่ยให้มีการถ่ายเทความร้อนออกสู่ข้างนอกนะครับก็คือการใช้แรงลมจากธรรมชาติเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับอันที่5คือการใช้กระจกหน้าต่างนะครับเพื่อป้องกันรังสีนะครับเราไม่ใช้แบบกระจกแบบที่มันแบบสีใสอะไรเงี้ยความร้อนมันก็เข้ามานะครับบางทีเขา
คล้ายๆแบบกระจกฟิล์มอ่ะแล้วก็ติดเป็นสีออกสีดำสีเทาๆเนาะนะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบแสงแดดเข้ามาตกกระทบได้โดยตรงนะครับหรือว่าใช้กระจกแบบสีด้านๆนะครับอันที่6ก็คือการลดปริมาณรังสีนะครับที่ผ่านหน้าต่างมานะครับโดยใช้อุปกรณ์บังแสงนะครับปลูกต้นไม้ทีนี้โดยรวมบอกว่าอะไรต้นหูกระจงให้ปลูกห่างจากมันถือว่าเพราะอะไรรากมันจะใช้เข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็จะกระทบกระเทือนกับโครงสร้างของบ้านแล้วบางทีวันดีคืนดีนะคุณปลูกมะม่วงมะม่วงไม่เท่าไหร่นะคุณปลูกทุเรียนปลูกขนุนเอาไว้ติดบ้านเลยเนี่ยวันดีคืนดีไอ้ลูกขนุนลูกทุเรียนก็ตกลงมาบนหลังคาถูกไหมปลูกต้นยางนะฮะตกปลูกต้นยางวันดีคืนดีเป็นไงลมพัดมาต้นยางทั้งต้นล้มมาบ้านพังเสียหายอีกวันนั้นพยายามปลูกต้นไม้ที่มันต้นค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ไม่ให้ผลอะไรพวกนี้นะครับถ้าปลูกต้นไผ่ไปเลยวันดีคืนดีนะต้นไผ่มันจะมายึดบ้านของคุณถูกไหมเพราะรากมันจะแบบชัยไปเรื่อยนะครับอันนั้นปลูกต้นไม้เนาะพยายามดูด้วยนะครับอันนี้คือการใช้ระบบธรรมชาตินะครับคือการทิศทางลมอันต่อมานะครับติดตั้งเนาะพัดลมช่วยระบายอากาศนะครับก็คือช่วยทำให้มีการระบายอากาศมีการถ่ายเทได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายไม่ต้องสูญเสียความร้อนโดยการระเหยของเหงื่อนะครับการจัดห้องควบคุมให้พนักงานเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับจากการสัมผัสจากแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรงนะครับการเป่าอากาศเย็นนะครับที่จุดทำงานนะครับเนาะให้อากาศเย็นต่างๆนะครับแล้วก็การติดตั้งระบบปรับอากาศนะครับจุดประสงค์คืออะไรอันแรกเลยลดความร้อนควบคุมอุณหภูมิให้มีการคงที่ตลอดเวลานะครับถามว่าแอร์เนี่ยเราจำเป็นต้องเปิดที่25องศาไหมทำไมเราต้องทำไมแบบโฆษณาเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าอยากให้ประหยัดเปิดที่25องศาถูกต้องไหมถูกป่ะไม่จำเป็นนะครับ25องศาไม่ได้เป็นอุณหภูมิที่ประหยัดไฟคำว่า25องศาคืออะไรเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายเรารู้สึกสบายที่สุดแต่ถามว่าถ้าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยนะครับ20องศาแล้วเรามาเปิด25คุณคิดว่ามันประหยัดไหมไม่นะครับเพราะอะไรอุณหภูมิข้างนอก20แต่ข้างในคุณเปิด25ถูกไหมมันยิ่งจะเป็นการเพิ่มความร้อนเนี่ยคอมเพรสเซอร์ทำงานมันต้องดูดความร้อนต้องสร้างความร้อนเกิดขึ้นเพราะอะไรข้างนอกมันอุณหภูมิต่ำไงแต่ข้างในอุณหภูมิสูงเพราะเราตั้งเอาไว้25เนี่ยเพราะนั้นเครื่องจะทำงานหนักนะครับเพราะนั้นไอ้คำว่า25เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการประหยัดไฟแต่มันคือเป็นอุณหภูมิที่ร่างกายเนี่ยถึงไหนแล้ววะอุณหภูมิร่างกายเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเนี่ยสบายที่สุดนะครับเราอาจจะเปิด27ก็ได้26ก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะอุณหภูมิในแวดล้อมนั้นด้วยนะครับการควบคุมความชื้นนะครับเนาะการควบคุมความชื้นนะครับการควบคุมการไหลเวียนอากาศนะครับให้มีลมพัดนะครับความสะอาดของอากาศควบคุมระดับเสียงในพื้นที่ปรับอากาศต่างๆนะครับอันนี้เป็นเฉพาะจุดสมัยนี้ทำมีออกมาขายเยอะเนาะเครื่องประมาณ10,000กว่าบาทก็มีไม่ต้องไปซื้อแอร์ติดผนังอย่างนี้แต่ว่าเป็นเครื่องใช่ที่โรบินสันก็มีตั้งเอาไว้ประมาณ13,000-14,700ก็มีนะครับก็คือการท่ออันนึงใช่พัดลมแอร์ท่ออันนึงยื่นออกไปไอ้ตัวนี้ตัวคอมเพรสเซอร์ก็คือทำงานนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายเนาะคือการควบคุมที่ตัวบุคคลนะครับควบคุมความร้อนที่ตัวบุคคลนะครับอย่างแรกคือการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการทำงานกับความร้อนนะครับถ้าสุขภาพไม่แข็งแรง
มีโอกาสเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานที่มีความร้อนเนี่ยสุขภาพต้องแข็งแรงสมบูรณ์อดหลับอดนอนดื่มกาแฟดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสูบบุหรี่จัดเนี่ยบุคคลเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงทำไมอันธิกาดื่มแอลกอฮอล์เยอะก็เห็นกระโหลกอ่อนเขาชี้คุณอะบิดาโทรมาทำไมวะอ่ะแรงงานเด็กเนาะคนชรานอกจากกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงแล้วเป็นโรคหัวใจโรคอะไรอ่ะโรคประจำตัวของคุณเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงแล้วโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยนะครับโรคความดันเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงอันต่อมาก็คือเด็กคนชราสตรีมีครรภ์3กลุ่มนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับที่บอกไว้สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าคนอ้วนสามารถทนความร้อนได้ดีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันจะระบายความร้อนได้ยากมากถูกไหมแต่ว่าคนที่มีคนอ้วนเนี่ยนะครับจะสามารถรักษาความอบอุ่นในร่างกายได้ดีกว่าคนปกติทั่วไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรนะครับมีข้อกำหนดเนาะหญิงที่ตั้งครรภ์นะครับโดยเฉพาะ3เดือนแรกเนี่ยนะครับอุณหภูมิร่างกายเนี่ยจะต้องไม่เกิน39องศาเซลเซียสนะครับตั้งครรภ์เนาะ3เดือนแรกที่ยอมให้ได้เนี่ยก็คือห้ามเกิน39องศาเซลเซียสถ้ามันเกินกว่า39เมื่อไหร่เนี่ยทารกในครรภ์อาจจะเกิดการแท้งได้นะครับคนที่ดื่มสุราติดสุราอย่างหนักเนาะเขาเรียกว่าคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเนี่ยพิษสุราเรื้อรังเนี่ยนะครับโอกาสทำให้เกิดการสูญเสียน้ำสูญเสียเกลือแร่ออกจากสู่ร่างกายได้ค่อนข้างสูงเพราะนั้นคนที่ในฤดูหนาวเนี่ยพยายามอยากกินสุราให้มันเยอะๆพอกินเข้าไปมันจะทำให้ร่างกายเกิดอบอุ่นและถ้าสุราแอลกอฮอล์ในร่างกายมันเจือจางไปอุณหภูมิร่างกายมันหนาวอยู่แล้วถูกไหมคุณห่มผ้าไม่ทันไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็คือกินเยอะๆเพื่อให้มันแบบสางตอนสว่างเลยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นพอดีตายก่อนนะครับแอลกอฮอล์ไปทำลายพวกตับไตไส้พุงหมดแล้วนะครับโรคประจำตัวนะครับที่บอกไว้ว่าได้แก่โรคหัวใจความดันเบาหวานแล้วมีโรคอะไรอีกพวกเนี้ยนะครับโรคที่แบบหนักๆโรคมะเร็งด้วยป่ะโรคมะเร็งเกี่ยวป่ะเฮ้ยมะเร็งไม่เกี่ยวนะเว้ยมะเร็งไม่เกี่ยวนะนะครับมะเร็งไม่เกี่ยวโรคเกาต์เกี่ยวเปล่าเกาต์ก็ไม่เกี่ยวนะคนที่เบื่ออาหารคนที่เบื่ออาหารนะครับคนที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำเนี่ยรู้จักระดับโพแทสเซียมไหมในร่างกายเรามีโพแทสเซียมอยู่แล้วเพราะว่าทำให้ร่างกายเนี่ยมีมันจะอยู่ที่ตามข้อตามกระดูกเนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยให้เกิดความแข็งแรงเนี่ยนะครับถ้าคนที่มีระดับโพแทสเซียมต่ำเนี่ยเป็นบุคคลที่เสี่ยงนะครับเพราะอะไรมันจะสูญเสียน้ำเยอะนะครับนอกจากนี้คุณอาจจะไม่รู้นะครับไทรอยคนที่เป็นไทรอยเนี่ยนะครับไทรอยไซนัสเพราะมันจะมีความเครียดต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับเบาจืดเบาจืดเบาหวานแผลคนเป็นแผลมันจะเน่าถูกไหมแล้วมันจะมีน้ำหนักเยอะมันจะป่องแต่ถ้าเป็นเบาจืดมันจะผอมแห้งแรงน้อยไม่เป็นผมปกติปกติดีนะครับผมไม่เป็นโรคนะครับแล้วแผลเนี่ยแผลมันจะแห้งแต่ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยแผลมันจะเน่าแต่ถ้าเบาจืดแผลจะแห้งนะครับมีฮะใช่มันไม่หายไงมันจะแบบคือมันจะแบบตกสะเก็ดตกสะเก็ดแล้วก็เป็นแผลตกสะเก็ดก็เป็นแผลระวังไว้ดีนะใครๆนะเป็นแผลแล้วไม่ยอมหายเนี่ย
เออนะครับต้องมีคิดเอานะฮะสะเก็ดหรือขี้กากนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับอันแรกเนาะคือเป็นเราต้องมีการคัดเลือกนะครับบุคคลเหล่านี้ไม่สมควรเอามาทำงานนะครับแต่ถ้าคนที่แบบทำงานไปแล้วประสบอุบัติเหตุต้องมีการพักงานแล้วกลับมาทำงานใหม่เรามีวิธีการยังไงนะครับเขาบอกว่ากรณีแรกเนาะสำหรับคนงานใหม่ที่ไม่เคยทำงานกับความร้อนมาก่อนเนี่ยวันแรกให้สัมผัสกับความร้อนประมาณ 20% กรณีแรกเนาะคนที่สมมุติว่าศศิวันเนี่ยเพิ่งจบไปแล้วต้องไปทำงานอยู่หน้าเตาเออนะครับศศิวันวันแรกเข้าไปทำงานนะหัวหน้างานเขาให้คุณไปสัมผัสกับความร้อนก่อน 20% นะครับส่วนวันแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันวันละ 20% จนครบ100สมมุติว่าอะไรวันที่1 20วันที่2 40วันที่3 60วันที่4 80วันที่5 100พอดีจบจุดเสาร์อาทิตย์วันแรกขับมาเพิ่มใหม่เฮ้ยวันแรกนะวันแรกก็คือ 80% ก่อนแล้วก็วันที่2ก็100จากนั้นก็100ไปเรื่อยๆนะครับ1สัปดาห์แรกคือเพิ่มขึ้นทุกวันวันละ20แล้วมันก็ติดเสาร์อาทิตย์ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นวันจันทร์เปิดมาใหม่ก็ไปสัมผัสความร้อนอีก80ก่อนแล้ววันอังคารค่อยมาสัมผัส100วันพุธเริ่มไปก็ 100% ไปเรื่อยๆนะครับมันมี120มั้ยเฮ้ยมันครบ100ก็พอแล้วนะครับทีนี้กรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือคนที่เคยทำงานกับความร้อนมาแล้วแล้วก็ต้องหยุดตั้งแต่9วันขึ้นไปนะครับวิธีการก็คืออะไรในวันแรกให้สัมผัสกับความร้อนเนี่ยประมาณ 50% ของปริมาณงานนะครับมาแรกเนาะ 50% แล้วก็วันที่2 60% นะครับวันที่3 80% วันที่4ก็คือครบ100นะครับอันนี้ไม่ติดเสาร์อาทิตย์แล้วนะสัมผัสได้ 100% ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเคยทำงานมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงนะครับจนต้องมีการหยุดพักเนี่ยมากกว่า 1-2 สัปดาห์เนี่ย2สัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เพราะอะไรบางทีเนี่ยมันข้างในเนี่ยนะครับมันได้รับการกระทบกระเทือนเพราะนั้นต้องได้รับการพิจารณาหรือว่าในดุลพินิจของแพทย์ก่อนที่จะมาสัมผัสนะครับทีนี้การจัดนะครับการทำงานเป็นกะเนี่ยนะครับก็คือดูว่าให้มันมีความเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลานะครับมีการตรวจสุขภาพนะครับถ้าคนแบบเคยแบบหยุดงานไปหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยพยายามอย่าไปทำงานกลางแจ้งหรือทำงานที่แบบมีความร้อนเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยผมหวังว่าคุณน่าจะชื่นชอบสวัสดิการเนาะต้องมีที่พักถูกไหมมีน้ำดื่มถามว่าในจ้างเอาชามาให้กินได้ไหมได้ห้ามกินชานะสิ่งที่กินได้ห้ามกินน้ำเย็นด้วยคือกินน้ำอุ่นกินน้ำใบเตยกินได้กินน้ำตะไคร้กินได้แต่น้ำชาอย่ากินนะครับน้ำอัญชันเนี่ยกินได้น้ำสมุนไพรเนี่ยกินได้แต่พยายามอย่าหวานถ้าให้ดีที่สุดก็คือกินน้ำเปล่าที่อุ่นๆนะครับน้ำแร่ได้ไหมน้ำแร่ได้ยิ่งดีเลยนะครับน้ำแร่นะครับจำเอาไว้เนาะน้ำดื่มพยายามหลีกเลี่ยงอย่ากินชากาแฟหรือว่าสิ่งที่มีสารนิโคตินสารคาเฟอีนอะไรพวกเนี้ยนะครับอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงนะครับได้แก่มากอะไรบ้างเครื่องยกโฟล์คลิปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับป้ายเตือนการฝึกอบรมต่างๆนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายเนาะนะครับก็คือความเย็นนะครับความเย็นเนี่ยก็คือความหมายตามเนี้ยคือเป็นสภาวะร่างกายที่ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนมากกว่าปกติในการทำงานที่สภาวะมีความเย็นจัดเพราะนั้นก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเพราะอะไรอย่างเช่นการจัด
การคิดที่มีความสลับซับซ้อนแนวความคิดเราจะด้อยลงนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุร่างกายจะตอบสนองต่อสรีระวิทยาโดยการหดตัวของเส้นเลือดที่ผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังแล้วก็เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมเพื่อให้เกิดความร้อนโดยร่างกายจะเกิดการสั่นนะครับถ้าแบบตอนหนาวๆใครเคยมั่งเวลาอาบน้ำคุณวิ่งผ่านน้ำไหมไม่ไม่วิ่งเปิดฝาบัวไว้แล้ววิ่งผ่านน้ำหรือไม่เคยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการนะฤดูหนาวเนี่ยก่อนที่คุณจะอาบน้ำให้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็ใช่แล้วขี่ให้เร็วแล้วก็กลับมาแล้วอาบน้ำผลสุดท้ายน็อกอยู่ในห้องน้ำเออนะครับนะให้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไงขี่ให้เร็วแล้วมันจะสั่นถูกไหมมันก็จะชินมันก็จะชินกับความเย็นไม่ชินแล้วว่าอาบปุ๊บแล้วก็ไปอาบน้ำต่อนะครับคุณก็จะไม่รู้สึกหนาวเท่าไหร่ละนะครับการควบคุมที่ทางผ่านนะครับของความเย็นเนี่ยนะครับทีนี้ในกรณีนะครับในกรณีที่ทำงานในห้องเย็นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่บอกไว้ว่าจะต้องเป็นประตูแบบนิรภัยคือสามารถเปิดเข้าได้ทั้งข้างในและเปิดออกจากเปิดเข้าข้างในแล้วก็เปิดออกข้างนอกได้โดยที่ไม่มีการล็อกตายนะครับจะต้องห้ามใส่กุญแจเนาะเพราะอะไรเรารู้หน้าไม่รู้ใจเนาะบางทีไอ้เพื่อนร่วมงานที่มันต่อหน้าเรามันพูดกับเราดีนี่แหละรับหลังเราเนี่ยเราไปอยู่ในห้องเย็นมันออกปุ๊บมันล็อกเลยนะครับเราก็ต้องไปทนหนาวอยู่ในนั้นนะครับเผื่อเป็นคนแช่เย็นอะไรเงี้ยนะครับเนาะมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยถ้าสมมติว่ามีคนติดอยู่ข้างในกดปุ๊บมีเสียงมีไฟถ้าสมมติว่ากดปุ๊บเฮ้ยเราก็เห็นแล้วแหละช่างหัวมันเราเป็นคนล็อกเองทิ้งไว้งั้นแหละเฮ้ยอย่าทำอะไรเลวเฮ้ยด่าอาจารย์เฮ้ยเอฟหมายถึงไงเอฟผัดชาญการเออนะครับทีนี้ข้างในเนี่ยมันเย็นถูกไหมโอกาสเพราะมันมีความชื้นด้วยโอกาสที่จะมีน้ำแข็งก่อเนี่ยบริเวณมือจับเนี่ยเป็นไปได้เพราะนั้นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันก็คือเขาเรียกว่าตัวฮีตเตอร์บริเวณมือจับเพื่อป้องกันเพื่อละลายน้ำแข็งที่มันก่อติดที่บริเวณมือจับนะครับนี่เนาะเป็นโครงสร้างนะครับคุณกลับไปอ่านแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกรณีที่2นะครับถ้าทำงานในสภาพเย็นแบบทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการติดตั้งเนาะนะครับกำบังลมนะครับมีการใช้เครื่องทำความร้อนเฉพาะจุดนะครับที่บอกไว้ว่ามันจะมีน้ำแข็งเกาะบางครั้งเนี่ยจะช่วยในการสร้างความอุ่นให้กับร่างกายของคนทำงานนะครับไอความร้อนเฉพาะจุดเนี่ยนะครับการใช้ฉนวนเนาะบริเวณมือจับต่างๆบริเวณโลหะเพราะอะไรโลหะเนี่ยมันจะถ่ายเทความเย็นได้ดีนะครับมันจะดูดความเย็นเอาไว้นะครับจุดที่พักนะครับจะต้องมีความอบอุ่นนะครับมีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเป็นระยะนะครับที่ตัวบุคคลคัดเลือกคนทำงานเขาเลือกคนทำงานเนาะนะครับอันแรกเลยคือเพศที่บอกไว้ว่าเพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับความเย็นเนี่ยค่อนข้างสูงมากกว่าเพศชายนะครับอายุนะครับติดกับคนชราเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าสามารถทนต่อความเย็นเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าคุณได้ดูข่าวเนี่ยจะเห็นว่าในฤดูหนาวเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยเด็กจะสูญเสียชีวิตในฤดูหนาวค่อนข้างสูงแล้วก็คนชรานะครับเพราะว่าเขาจะทนต่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยได้น้อยนะครับขนาดรูปร่างเนาะสัดส่วนนะครับถ้าเป็นคนอ้วนเนี่ยจะมีชั้นไขมันเพราะนั้นสามารถรักษาความอุ่นได้นะครับสุขภาพนะครับที่บอกไว้ว่าถ้าคนเป็นโรคไทรอยโรคเบาหวานโรคความดันนะครับต่างๆเราเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มโรค
ที่มีความเสี่ยงนะครับพฤติกรรมสูบบุหรี่กินกาแฟไหมดื่มสุราไหมนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงนะครับมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนะครับถามว่าทำไมต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนด้วยถ้าบางกรณีเนี่ยถ้าเราไม่มีการตรวจสุขภาพเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยเข้าไปทำงานที่บริษัทของพัชนิการเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นน่ะผมไปทำงานอยู่ที่บริษัทของบุญสิตาเนี่ยไม่แน่นะร่างกายผมอาจจะทรุดโทรมมาจากบริษัทแรกก่อนก็ได้แล้วมันมาแสดงอาการที่บริษัทที่2สุดท้ายแล้วใครรับผิดชอบบริษัทที่2รับผิดชอบผมนะผมเป็นอะไรผมเสียชีวิตคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดนะครับต้องเลี้ยงดูบิดอนมารดาผมอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นระยะนะครับเพื่อป้องกันอันเนี้ยนะครับสร้างความเคยชินนะครับกับความเย็นนะครับคล้ายๆกับความร้อนเลยถ้าคนที่ไม่เคยทำกับความเย็นมาก่อนก็เพิ่มขึ้นทีละ20 20 20ไปเรื่อยๆถ้าเคยสัมผัสมาแล้วแล้วมีการพักไปมากกว่า1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็วันแรกก็50วันที่2 60วันที่3 80วันที่4ก็100หลักการเดียวกับความร้อนเลยนะครับมีการจำกัดระยะเวลานะครับแล้วก็การกำหนดระยะเวลาการทำงานมีการพักที่เหมาะสมนะครับมีลักษณะงานที่มีให้การเคลื่อนที่ไม่ใช่แบบไปสัมผัสแบบทำน้ำแข็งเนี่ยวันทั้งวันก็หยิบแต่น้ำแข็งเนี่ยนะครับเราต้องมีการแบบยักย้ายถ่ายเทร่างกายบ้างถูกไหมอย่างไรนะ MK เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีจังหวะการเต้นถูกไหมมีเพลงมาแล้วต้องเต้นใครไปทำ MK บ้างไม่มีเลยเหรอไม่นะฮะไอ้แต่เดี๋ยวนี้เซเว่นใครทำเซเว่นไม่เคยทำงานเลยพวกนี้ไม่โอ้รวยจริงรวยจริงจริงนะครับไม่มีจะกินไม่กินอ๋อไม่มีจะกินก็ไม่ทำอ๋อยอมอดเลยใช่ไหมขั้นต่อมานะครับเครื่องจักรนะครับเราใช้อุปกรณ์ในการผ่อนแรงนะครับแล้วก็การทำงานเป็นคู่เนี่ยคุณต้องให้มั่นใจนะเวลาทำงานเนี่ยเขาสามารถเป็นตายแทนเราได้นะไม่ใช่แบบไปทำงานกับคนที่แบบขัดแย้งอะไรเงี้ยคุณต้องดูนิสัยเขาก่อนนะนิสัยก่อนนะครับต้องดูนิสัยเพราะอะไรต้องเชื่อมั่นให้ได้ว่าเวลาเราประสบอุบัติเหตุเราเกิดอันตรายแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเราไม่ใช่แบบกรณีที่สองนะเราประสบอุบัติเหตุช่วยเหมือนกันช่วยซ้ำเติมอะไรเงี้ยนะครับพยายามเนาะอย่าจัดพวกนี้คาเฟอีนนะครับแอลกอฮอล์หรือว่าซุปนะครับซุปไก่สกัดพวกนี้มันมีน้ำตาลไงถ้าเป็นซุปไก่อะไรพวกนี้สำเร็จรูปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นซุปที่เอาโครงไก่เนี่ยไปต้มเนี่ยที่เราปรุงเองเนี่ยกินได้แต่ถ้าเป็นซุปที่เป็นขวดอันนั้นอะได้แต่ที่มันเป็นซุปไก่มันมีน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลซูโคสโอ้อะสวมใส่อุปกรณ์เนาะนะครับชุดทำงานมีการฝึกอบรมเฝ้าระวังทีนี้เรามาดูนี่เลยคล้ายๆกับเราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะว่าเราจินตนาการไปนะครับเวลาเราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับมันต้องแบบใส่อุปกรณ์ต้องใส่เสื้อยังไงเนี่ยนะครับนี่เลยตามที่เลยทำไงก็ได้ให้มันหนาที่สุดให้มันอบอุ่นที่สุดนะครับเนาะมันจะมีเสื้อเขาเรียกอะไรเสื้อที่มันรัดคอไว้เขาเรียกลองจอนถูกไหมรู้จักว่าลองจอนรู้จักว่ารู้จักเป็นคอเต่านั่นแหละเขาเรียกคอเต่าอ่ะเขาเรียกลองจอนนะครับถามว่าไปทำงานในโรงงานเนี่ยต้องใส่ลองจอนไหมไม่ต้องคุณไม่ได้ไปเที่ยวนะครับคุณไม่ต้องไอ้คอเต่าไงเขาเรียกลองจอนแหมไม่ต้องใส่ไปนะไอ้เสื้อคอเต่าไอ้เสื้ออะไรคุณน่ะนะครับคุณไม่ได้ไปเที่ยวนะเว้ยนะครับโอเคจบมาให้เขาพูดใหม่เนาะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอเรื่องห้องตบ
ห้องตกของอนุภาคนะคะโดยดิฉันนางสาวบุษิตาโพไซรหัส01ค่ะดิฉันนางสาวพนีธรรมชาติรหัส09ค่ะดิฉันนางสาววัฒนานีมา16ค่ะและดิฉันนางสาวมีมันประสบโชคกับหน่วยอารินใครดีไม่เห็นใครไหนพอหรือไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะต่อไปห้องตกอนุภาคนะคะเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดหนึ่งของอนุภาคอย่างง่ายนะคะเป็นอุปกรณ์แบบแรกๆโดยใช้หลักการกลศาสตร์อาศัยกลไกการตกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกสมรรถนะของห้องตกอนุภาคพิจารณาได้จากประสิทธิภาพในการกักเก็บของห้องตกอนุภาคนะคะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. ห้องตกตะกอนอนุภาคแบบไหลตามแนวนอนและ2ห้องตกอนุภาคแบบลาดหลายชั้นนะคะประเภทของการใช้งานของห้องตกอนุภาคนะคะห้องตกอนุภาคไหลตามแนวนอนของเรานี้จะเป็นห้องตกอนุภาคที่มีรูปแบบทั่วไปมีลักษณะเป็นห้องยาวตามแนวนอนมีท่ออากาศไหลเข้าด้านหัวและท่ออากาศนะคะไหลออกด้านท้ายห้องรวมทั้งมีถังพักสำหรับเก็บอนุภาคค่ะที่ห้องตกอนุภาคนะคะห้องตกอนุภาคประเภทนี้จะมีค่าความดันสูญเสียต่ำทั่วไปแล้วจะมีค่าน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตรของน้ำทั้งหมดค่ะห้องตกอนุภาคแบบถาดหลายชั้นมีลักษณะเป็นห้องเหมือนกับห้องตกอนุภาคแบบไหลตามแนวนอนแต่มีการเพิ่มเติมก็คือถาดเป็นชั้นๆเข้าไปในห้องตกอนุภาคเพื่อลดระยะการตกของอนุภาคค่ะหรือเหมือนการลดความสูงของห้องตกอนุภาคทำให้ความสามารถของการเพิ่มของประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคนี้มีขนาดเล็กค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นหลักการทำงานของอนุภาคนะคะหลักการทำงานนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ของการควบคุมมลพิษอากาศชนิดของอนุภาคอย่างง่ายแล้วก็เป็นรูปแบบแรกๆของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษนะคะทำให้การแยกของอนุภาคของฝุ่นออกจากกระแสของก๊าซหรืออากาศนะคะโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะสมรรถนะของห้องตกอนุภาคนะคะสมรรถนะของห้องตกอนุภาคพิจารณาได้จากประสิทธิภาพในการเก็บกักห้องอนุภาคของห้องตกอนุภาคโดยออกแบบห้องตกอนุภาคประสิทธิภาพของค่ะสมรรถนะของห้องตกอนุภาคนะคะสมรรถนะของห้องตกอนุภาคพิจารณาได้จากประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคของห้องตกอนุภาคในการออกแบบห้องตกอนุภาคนะคะประสิทธิภาพของห้องตกอนุภาคตามทฤษฎีสามารถคำนวณได้จากสมการนี้ค่ะ E เท่ากับ LVT ส่วน HVAG AVG ค่ะการออกแบบห้องตกอนุภาคนะคะจะแบ่งได้2แบบก็คือสมมุติให้มีอากาศไหลผ่านห้องตกอนุภาคเป็นการไหลแบบราบเรียบค่ะและมีการไหลแบบไหลตามกันนะคะเรียกว่า box flow model 2 นะคะสมมุติให้อากาศไหลผ่านห้องตกอนุภาคเป็นการไหลแบบปั่นป่วนนะคะมีการไหลแบบผสมกันนะคะเรียกว่า mix flow model ค่ะการเดินเครื่องของการบำรุงรักษานะคะ 1. จะมีอัตราการไหลของก๊าซหรืออากาศที่เข้าห้องตกอนุภาคเราต้องหมั่นตรวจสอบควบคุมให้อัตราการไหลเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ไม่สูงหรือไม่ต่ำจนเกินไปซึ่งอาจทำได้โดยการวัดค่าความเร็วของก๊าซ
ที่ไหลเข้าห้องตกอนุภาคและสุดท้ายก็คือคำนวณอัตราการไหลนะคะ2ค่าความดันสูญเสียของห้องตกอนุภาคเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญซึ่งต้องคอยควบคุมให้อยู่ตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้รวมทั้งการจดบันทึกค่าไว้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอค่ะ3จะเป็นการสะสมของอนุภาคที่ถังพักอนุภาคเมื่อเกิดการสะสมถึงระดับ1ต้องหมั่นตรวจสอบและระบายออกไปกำจัดนะคะมิฉะนั้นอนุภาคที่สะสมอยู่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของอนุภาคขึ้นค่ะในห้องตกอนุภาคนะคะส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ค่ะค่ะข้อดีและข้อจำกัดของห้องอนุภาคนะคะข้อดีก็คือค่าลงทุนค่าเดินเครื่องค่ะค่อนข้างต่ำไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายทำให้เกิดการบำรุงรักษาน้อยค่ะความดันสูญเสียที่ผ่านอุปกรณ์ต่ำค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะก็ประสิทธิภาพในการกักเก็บรวบรวมค่อนข้างต่ำต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมากไม่สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวหนืดค่ะและแหล่งที่มาสำคัญของฝุ่นละอองนะคะจะแบ่งได้สองเกิดฝุ่นละอองค่ะมีสองก็คือเกิดจากธรรมชาติเราเกิดจากธรรมชาตินะคะก็คือแบบตามกระแสลมพัดอะค่ะแล้วก็ความเหมาควันไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองก็คือเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์ทำอะค่ะก็คือการคมนาคมก็จะเป็นพวกรถบรรทุกทรายบรรทุกหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะการก่อสร้างก็แบบบ้านก่อสร้างอาคารบ้านเรือนส่วนโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นแบบถ่านหินอะไรพวกเนี้ยค่ะผลกระทบของฝุ่นละอองนะคะ 1. ต่อสภาพบรรยากาศทั่วไปฝุ่นละอองจะลดความสามารถในการมองเห็นทำให้ทัศนวิจัยไม่ดีเนื่องจากฝุ่นละอองในบรรยากาศจะเป็นอนุภาคของแข็งที่ดูดซับและหักเหแสงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาแน่นและองค์ประกอบของฝุ่นละอองแล้วก็ผลกระทบต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้างนะคะฝุ่นละอองที่ตกลงมานอกจากจะทำให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะแก่บ้านเรือนอาคารและสิ่งก่อสร้างยังทำให้เกิดการทำลายและกัดกร่อนของผิวหน้าโลหะค่ะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์นะคะนอกจากฝุ่นละอองจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาแล้วยังทำให้อันตรายต่อระบบหายใจเมื่อเราสูดอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปโดยอาการระคายเคืองนั้นจะเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละอองโดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ที่ขนจมูกส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจทำให้ระคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะหรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลงค่ะการร่วมมือกันลดฝุ่นละอองนะคะคือ 1. ขับขี่รถด้วยความนุ่มนวลค่ะก็คือไม่ซิ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เกิดฝุ่นละอองน้อยที่สุดนะคะดูแลเอาใจใส่รถให้อยู่ในสภาพดีตรวจสอบเครื่องยนต์ประจำทุกปีเพื่อควบคุมมลพิษที่ปล่อยออกมานะคะช่วยป้องกันช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์เก็บกวาดบ้านอย่าให้มีฝุ่นและไม่ควรกวาดลงถนนค่ะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่แออัดเป็นเวลานานค่ะคนงานในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นควรมีอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมการบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียในอากาศนะคะการควบคุมหรือป้องกันมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจแบ่งมลสารในอากาศได้เป็น2พวกใหญ่ๆคือฝุ่นละอองจากก๊าซเสียระบบดักฝุ่นละอองที่ใช้กันทั่วไปได้แก่
อิเล็กโทรสเตติกเพรสิเทเตอร์ระบบผ้ากองและระบบฉีดดับส่วนระบบขจัดก๊าซเสียที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ระบบฉีดดักระบบเผาไหม้และระบบดูดซับส่วนประกอบของระบบได้แก่ระบบท่อระบบปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมระบบรวบรวมมลสารที่ดักได้พัดลมมอเตอร์และฝุ่นป่องระบายนอกจากนี้การตรวจสอบบำรุงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะเป็นมาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไปพ.ศ. 2535นะคะมลสารจะมีฝุ่นรวม TSP ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือ 0.33 ค่าเฉลี่ย1ปีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือ 0.10 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 นะคะคือค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงก็คือ 0.12 ค่าเฉลี่ย1ปีคือ 0.05 ค่ะขอจบการรายงานเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณสงสัยว่าทำไม1ปีเนี่ยค่าเฉลี่ย1ปีจึงมีค่าน้อยกว่า24ชั่วโมงสงสัยไหมเพราะว่าทำไมค่าเฉลี่ย1ปีจึงมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงอันนี้มันเสื่อมตัวมาอะไรอันบอกแต่ทำยังไง24ชั่วโมงหมายถึง6ชั่วโมง8ชั่วโมงคือการตกสะสมตลอดทั้งปีถ้ามันมีค่ามากเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะเกินค่าเฉลี่ยไปค่อนข้างสูงเพราะนั้นการตกสะสมเฉลี่ยทั้งปีจึงมีค่าน้อยกว่า24ชั่วโมงก็คือเขาคิดเอาปริมาณเนี่ยที่ตกสะสมเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีค่าน้อยกว่าทีนี้กลุ่มนี้เนาะผมอยากให้คุณไปเพิ่มเติมเนื้อหาก็คือเป็นรูปแบบไปไหลตามแนวนอนตามแนวดิ่งของคุณมันมี2รูปแบบใช่ไหมที่คุณพรีเซนต์มาเนี่ยไหลตามแนวนอนไหลแบบทางอะไรพวกเนี่ยมันไม่มีรูปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเพิ่มรูปใส่มาด้านหลังได้ค่ะเนาะนี่แหละเอ๊ะกลุ่มต่อไปอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักน่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวพัชนิการหานรงค์รหัส03ค่ะสวัสดีครับผมนายชติวัฒน์จุฬาดิลกนะฮะ22ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนาสุทธิชาติรหัส10ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอทิตยาพนครค่ะรหัส20ค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องไซโคนนะคะเปิดให้ครบความหมายของไซโคนนะคะไซโคนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการแยกอนุภาคขนาดใหญ่ออกจากแก๊สนะคะโดยใช้แรงหนีบศูนย์กลางเกิดจากการทำให้กระแสการหมุนวนนะคะการทำงานของไซโคนจะขึ้นอยู่กับความเฉื่อยของอนุภาคที่จะเคลื่อนในแนวเส้นตรงค่ะไปกลไกกลไกการจับอนุภาคของไซโคนนะคะขั้นตอนที่1 นะคะแรงหนีศูนย์กลางหรือแรงเหวี่ยงเกิดจากการทำให้กระแสอากาศมีการหมุนทำให้อนุภาคถูกเหวี่ยงไปยังผนังของไซโคน2นะคะแรงถ่วงเมื่ออนุภาคเคลื่อนถึงผนังของไซโคนแล้วอนุภาคที่หนักจะได้รับแรงแกว่งทำให้อนุภาคตกลงไปยังถังที่อยู่ส่วนข้างล่างค่ะอันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปด้วยของเขาหลักการทำงานนะคะขั้นตอนที่1 นะคะเมื่ออากาศเคลื่อนเข้าสู่ไซโคนโดยแนวสัมผัสใกล้ส่วนของเครื่องมือด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดนะคะคือประมาณ30 เมตรต่อวินาทีเมื่อ
แล้วก็ข้อที่2นะคะเมื่ออากาศเข้าสู่ในไซโครนจะเกิดกระแสวนทําให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางเวียงอนุภาคไปยังผนังของไซโครนกระแสวนจะเคลื่อนลงจากเคลื่อนลงจนถึงจุดที่อยู่ข้างล่างค่ะข้อ3นะคะอากาศจะหมุนกลับเป็นกระแสวนที่เล็กกว่าเดิมและเคลื่อนที่ไปตามตัวไซโครนจนออกไปทางท่อที่อยู่ส่วนบนของเครื่องค่ะแล้วก็ข้อ 4นะคะจากนั้นนะคะจะเคลื่อนลงไปยังส่วนของปลายโคนที่ยังอยู่ทางข้างล่างถังแล้วก็แรงอากาศที่เหลือก็จะขึ้นกลับเข้าไปสู่ท่อที่อยู่ข้างบนเพื่อออกจากเครื่องค่ะเปิดรูปอ่ะอันนี้แหละการทำงานของไซโครนนะคะอากาศจะเข้าสู่ทางช่องนี้แล้วก็จะวนเข้ามาตรงนี้แล้วจะมีแรงที่เป็นกระแสวนของอนุภาคแล้วก็อนุภาคที่เป็นฝุ่นนะคะจะเกาะอยู่ตรงผนังแล้วก็จะค่อยๆลงมาตรงปลายโคนแล้วก็ส่วนกระแสอากาศที่เหลือก็จะค่อยๆเป็นกระแสวนกลับขึ้นไปออกทางท่อที่อยู่ด้านบนสุดหยุดก่อนค่ะการทำงานของไซโครนนะคะการทำงานภายใต้ความดันบวก 1. อากาศร้อนฝุ่นละอองจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดมายังพัดลมโดยแรงดูดของพัดลมและพัดลมจะเป่าอากาศร้อนฝุ่นละอองเข้าไซโครน 2. เมื่อถึงทางเข้าไซโครนอากาศจะเคลื่อนที่ไปตามผนังไซโครนฝุ่นละอองจะเกิดแรงหนีศูนย์กลางเคลื่อนที่ออกจากไซโครนทางด้านล่าง 3. ส่วนอากาศอาจจะมีฝุ่น ละเอียดมาบางส่วนจะถูกบังคับให้ออกจากไซโครนทางรูของไส้กลาง 4. ถ้ามีอุปกรณ์พิเศษคือหมวกครอบด้านบนเพื่อเก็บฝุ่น ละเอียดบางส่วนและเก็บถังเก็บฝุ่นละอองด้านล่างก็สามารถต่อเข้ากับระบบนี้ได้เปลี่ยนข้อดีและข้อเสียของไซโครนนะคะข้อดีไม่เกิดแรงดันตกค่อมในตัวไซโครนพัดลมสร้างแรงดูดเท่าไหร่ก็จะเกิดแรงดูดณจุดแหล่งกำเนิดเท่านั้นข้อเสียฝุ่นละอองผ่านตัวพัดลมและใบพัดลมทำให้เกิดจากการสึกหรออย่างรวดเร็วค่ะการทำงานภายใต้ความดันลบ 1. อากาศและฝุ่นละอองจะถูกดูดจากแรงดูดของพัดลมซึ่งต่ออยู่หลังไซโครน 2. ถึงทางเข้าที่ไซโครนหลักการทำงานของไซโครนเหมือนในกรณีต่อแบบความดันบวก 3. แต่ในกรณีนี้ทางออกของฝุ่นละอองใต้ไซโครนจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษคือวาล์วกั้นอากาศเป็นตัวจ่ายฝุ่นละอองออกจากไซโครนและป้องกันมิให้อากาศจากบรรยากาศภายนอกเล็ดลอดเข้ามาภายในตัวไซโครนซึ่งจะเกิดภาวะอากาศแปรปรวน 4. อากาศพร้อมฝุ่นละเอียดบางส่วนจะออกจากไซโครนทางรูไส้กลางเข้าไปยังพัดลมและอากาศจากพัดลมจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศข้อดีฝุ่นละอองไม่ผ่านใบพัดลมและตัวโป่งพัดลมไม่เกิดการสึกหรอข้อเสียจะเกิดแรงดันตกค่อมในตัวไซโครนฉะนั้นแรงดูดที่พัดลมจะเท่ากับแรงดูดที่ต้องการณแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองบวกและแรงดูดตกค่อมในตัวไซโครนชนิดของไซโครนทำมาจากเหล็กคาร์บอนหรือใช้โลหะหรือเซรามิกก็ได้ถ้าต้องการใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงการกัดกร่อนและสึกกร่อน
แต่ผิวภายในต้องเรียบเนื่องจากไซโครนเป็นเครื่องมือที่มีที่ไม่มีส่วนเคลื่อนที่ดังนั้นการเคลื่อนที่จึงง่ายและไม่ต้องการบำรุงรักษาไซโครนแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับตามวิธีการให้อากาศเข้าสู่เครื่องเพื่อให้เกิดการหมุน1ไซโครนที่อากาศไหลเข้าตามแนวเส้นสัมผัสนะครับ2ไซโครนที่อากาศไหลเข้าตามแนวแกนนะครับเรามาดูภาพกันครับแบบอากาศไหลเข้าตามแนวสัมผัสนะครับอันนี้ไหนคุณนี่รออธิบายที่ไหนเนี่ยตามแนวสัมผัสอธิบายได้บ้างจะอยากอธิบายดิอากาศจะเข้าทางนี้แล้วก็จะนำพามาเป็นกระแสวนลงมาตามแนวแกนแล้วก็ฝุ่นหรืออนุภาคที่มีขนาดใหญ่ก็จะตกลงมาอยู่ทางปลายโคนแล้วอากาศที่เหลือก็จะทำกระแสวนย้อนกลับขึ้นไปออกทางด้านช่องข้างบนทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่คนบอกว่ามันมี2วงถูกไหมทีนี้ผมถามว่าไอ้วงนอกเนี่ยวงใหญ่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามันเป็นกระแสที่เข้าออกมาเมนวอร์เทกคือการไหลวนถูกไหมเมนวอร์เทกแต่ไอ้กระแสวนที่อยู่ข้างในที่เป็นเส้นปากบาดเขาเรียกว่าคอวอร์เทกนะครับคือลักษณะการไหลตามแนวสัมผัสเนี่ยก็คืออากาศจะไหลจากข้างบนลงสู่ข้างล่างโดยการผ่านจากเมนวอร์เทกแล้วอากาศที่ฝุ่นละอองเนี่ยก็ตกลงมาข้างล่างก็คือเนี่ยจะผ่านไปกำจัดแนวบาดส่วนอากาศที่สะอาดที่ไม่มีฝุ่นละอองนะหรือว่ามีฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือมีปริมาณน้อยมากก็จะผ่านไปที่คอโวเทกแล้วก็ออกสู่บรรยากาศรูปที่2แบบอาการไหลเข้าตามแกนครับตามแนวแกนอันนี้ไหลไงวะตามแนวแกนเนี่ยคือเข้าแกนไหลไงคือเข้าทางไหนวะหลักการคือเหมือนกันก็คือจะมี2วงนี่แหละก็คือเมนวอร์เทกกับคอวอร์เทกแต่อันนี้มันจะไม่ได้เข้าอยู่ที่ส่วนบนสุดแต่มันจะเข้าอยู่ที่บริเวณกลางๆของถังปฏิกรณ์นะครับแล้วก็เกิดกระแสวนทั้ง2วงเนี่ยเหมือนกันมีอะไรอีกหลักเกณฑ์ในการเลือกขนาดและชนิดของไซโครนฮะ1ชนิดของเศษฝุ่นละอองเช่นฝุ่นผงเศษแกลบขี้เลื่อยขี้เถ้าเป็นต้นนะครับ2ขนาดของอนุภาคเศษฝุ่นละอองซึ่งมีหน่วยวัดเป็นไมครอนนะครับ3ความชื้นของตัวฝุ่นละอองนะครับ4ความหนาแน่นของจำนวนฝุ่นละอองในอากาศเช่นมีจำนวนมันอะไรวะไมโครเมตรขนาดมีจำนวนต้องเป็นขนาดมีขนาดไมโครไมโครเมตรครับในจำนวน1อากาศลูกบาศเมตรนะครับปริมาณ5ปริมาณของลมที่เข้าในไซโครนะครับการเลือกคงแบบการออกแบบไซโครนครับการเลือกคงแบบconfiguration ใช่ไหมconfiguration และหาขนาดของไซโครนนะครับประสิทธิภาพแยกตามขนาดความค่าความดันและพลังงานที่ต้องใช้การคำนวณหาค่าดังกล่าวจะเป็นต้องทราบอัตราการไหลของแก๊สส่วนประกอบของอุณหภูมิและความดันของแก๊สปริมาณฝุ่นในกระแสแก๊สและลักษณะการกระจายขนาดของฝุ่นจากการออก
และทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพของการเก็บฝุ่นรวมปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกมาจากไซโคนรวมทั้ง ขนาดของฝุ่นด้วยเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องกำจัดฝุ่นต่อไปต่อจากไซโคนผมกลัวเพราะว่าการใช้ไซโคนหลายตัวในบางกรณีที่ค่าความดันลดของระบบไซโคนมีค่าสูงมากหรืออัตราการไหลของแก๊สมีค่ามากจำเป็นต้องใช้ไซโคนหลายตัวมาต่อกันแบบขนานหรือแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บอนุภาพที่ความดันลดต่ำน้ำครับน้ำครับการต่อแบบขนานนะคะนิยมใช้เพื่อรับปริมาณแก๊สได้ความได้ตามความต้องการในการต่อการใช้ไซโคนแบบขนานนี้ใช้ไซโคนที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันในกรณีนี้ไซโคนแต่ละตัวจะมีค่า CD เล็กกว่าเมื่อใช้ไซโคนเพียงตัวเดียวค่ะแต่ประสิทธิภาพโดยรวมจะมีค่ามากกว่าใช้ไซโคนตัวเล็กค่ะจำนวนมากมาต่อการจะเรียกว่ามัลติไซโคนะคะจะใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อต้องการอัตราการไหลสูงมากอาจเกิดปัญหาการกระจายของอากาศไหลผ่านไซโคนเท่าๆกันค่ะต่อไปค่ะเป็นการต่อแบบอนุกรมค่ะการใช้ไซโคนหลายตัวนะคะปกติไม่เกิน3ตัวตัวแรกจะปล่อยอากาศไปยังตัวที่2โดยค่าประสิทธิภาพของตัวแรกนะคะจะน้อยกว่าการออกแบบนี้นะคะจะใช้ขนาดไซโคนที่มีขนาดเล็กลงค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับอนุภาคที่เล็กที่มาจากไซโคนตัวแรกค่ะอนุภาคที่ออกมาจากไซโคนแต่ละตัวนะคะจะมีการกระจายที่ไม่เท่ากันการต่อแบบนี้นะคะจะใช้สำหรับแยกอนุภาคแก๊สออกมาได้ 2-3 ขนาดค่ะโดยตัวแรกจะจับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ก่อนจากนั้นก็มิฉะนั้นจะทำให้ไซโคนตัวต่อไปที่มีขนาดเล็กอุดตันได้ค่ะนี่นะคะคือมัลติโคนที่เอาแต่ละตัวมาต่อกันต่อไปค่ะเป็นการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของไซโคนนะคะ1ค่ะสภาพอุปกรณ์ตรวจดูจากสภาพการสึกก่อนและการกัดก่อนค่ะ2สังเกตจากการฟุ้งกระจายที่ออกมาจากกระบวนการผลิตที่ฟุ้งกระจายออกมาอาจจะมีสาเหตุมาจากการไหลซึมของแก๊สผ่านเข้าไปในท่อหรือตัวของไซโคนค่ะสามค่ะการวัดค่าแรงดันสเตติกเพอร์ชัวร์ดอปที่ทางเข้าและออกของไซโคนค่ะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการไหลของแก๊สถ้ามีค่าสูงจะเกิดการอุดตันค่ะแต่ถ้าต่ำจะเกิดจากการไหลของแก๊สรั่วค่าต่างกว่าปกติจะเกิดจากแก๊สไหลรั่วจากไซโคนค่ะ4ค่ะการวัดอุณหภูมิที่เข้าออกถ้าแตกต่างมากนะคะเกิดการซึมเข้าของอากาศอย่างรุนแรงค่ะไหลซึมเข้าของนั่นคืออะไรไม่ได้แก่ค่ะอาจารย์สรุปให้ผมมันต้องเป็นเข้าค่ะอาจารย์5ค่ะสังเกตการปล่อยมลพิษสู่ปล่องค่ะ
ควรบันทึกความทึบแสงของฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องจากไซโคนเป็นระยะค่ะจบค่ะใครคนทำสไลด์หนูก่อนแล้วเขาก็ไปแก้แล้วหนูก็ลืมดูหนูลืมแก้ไงแล้วหนูก็ส่งไปให้เขาประชาธิการทำเลยอยากดูหนูไม่ลอกพระอบเองแหละแล้วเขาขับให้คุณดูอีกแล้วก็เหมือนเดิม